ต่อไปก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศการฟังธรรมกันต่อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมกันในวันนี้ก็เรามาปฏิบัติธรรมกันเพื่อให้เราได้พ้นจากจิตเราไม่อยู่ในอำนาจจิตเราเนี่ยไม่อยู่ในความเขาเรียกว่าต้องการของเราจิตจะไปทางไหนเนี่ยเราคุมไม่อยู่นะแล้วก็นำทุกข์มาให้ก็เพราะเหตุว่าจิตไม่อยู่ในอำนาจเลยเราสูญเสียอำนาจนะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้แหละจึงว่าจิตนั้นนำทุกข์มาให้เพราะว่าเขานำสิ่งทุกข์มาให้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตเนี่ยฝึกมาดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีสุขนำสุขมาให้ถ้าไม่ได้ฝึกก็นำทุกข์มาให้ทุกข์ในที่นี้ก็คือว่าทุกข์เพราะเราไม่อยู่ในอำนาจจิตของเราไม่อยู่ในอำนาจ นะทีนี้เราฝึกไปเนี่ยเพื่อให้จิตของเราอยู่ในอำนาจของเราให้ได้ต้องอยู่ได้นะจิตต้องอยู่ในอำนาจของเราทุกอย่างบางคนบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในอำนาจไม่ได้หรอกกายก็อยู่ในอำนาจไม่ได้ใจก็อยู่ในอำนาจไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดที่อยู่ไม่อยู่ในอำนาจสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาถ้าพูดอย่างนั้นไม่ถูกนะถ้าพูดอย่างนั้นเท่ากับว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะอะไรเพราะอะไรก็คุมไม่ได้หมดเลยกายก็คุมความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ใจก็คุมไม่ได้แล้วฝึกไปเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าธรรมชาติเนี่ยไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าคนไหนกล่าวถือว่าทุกอย่างคุมไม่ได้หมดเลยการปฏิบัติไม่มีผลอะไรเลยทั้งสิ้นเลยแล้วคำว่าพุทธเจ้าท่านจะเป็นพุทธเจ้าได้ตรงไหนท่านจะเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายได้ตรงไหนนะได้ตรงไหนถ้าเกิดว่าทุกอย่างคุมไม่ได้เลยความเป็นพระยาเจ้าจะเป็นได้ตรงไหนเป็นไม่ได้เลยก็เท่ากับเราต้องเป็นปุถุชนต่อไปเรื่อยทีนี้ว่าการที่เป็นพระยาเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะว่าท่านฝึกให้จิตเนี่ยจนกว่าจิตจะมีจนกว่าเราจะมีอำนาจคุมจิตได้หมดเลยจิตของท่านจะได้จิตของท่านเป็นผู้อยู่ในอำนาจของท่านได้หมดเลยการที่ท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นพระอรหันต์การที่เราไม่เป็นอย่างนั้นชื่อว่าเราเป็นปุถุชนนั่นเองแสดงว่าปุถุชนกับพระยาเจ้าต่างกันตรงนี้ก็คือจิตต้องอยู่ในอำนาจนะส่วนที่เราไม่ส่วนที่ธรรมชาติที่จะไม่อยู่ในอำนาจนั้นมีไหมคือมีนะ
ที่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมได้ไม่สามารถจะครอบงำได้ไม่มีอำนาจในสิ่งนั้นมีอยู่แล้วก็มีอำนาจสิ่งนั้นก็มีอยู่ไม่มีก็มีอยู่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านมีอำนาจในจิตของท่านท่านสามารถจะคุมได้หมดเลยนะท่านเปรียบเหมือนว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของพระราชาอยู่ในหีบอยู่ในห่ออยู่ในหีบซึ่งอบมาดีแล้วซักมาดีแล้ว ถ้าพระองค์เนี่ยจะทรงพอใจจะสวมใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นเนี่ยเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นเวลาไหนๆสามารถจะเลือกใส่ได้ตามใจชอบในเวลานั้นๆตามต้องการเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นความพร้อมอยู่ในหีบแล้วนะอยู่ในหีบในที่จัดไว้อยู่แล้วเท่ากับว่าเสื้อผ้าหรืออาภรณ์ต่างๆของพระราชานั้นอยู่ในหีบนะที่อบดีแล้วเนี่ยมากมายจะสามารถที่จะต้องการว่าจะใส่ชุดไหนเวลาไหนสามารถจะสวมใส่ได้เลยอันนี้ก็เปรียบเหมือนว่ามีอำนาจแล้วก็มีของสิ่งนั้นสามารถจะเลือกนะจะสวมใส่เวลาไหนก็ตามความพึงพอใจนะทีนี้ก็เหมือนกันว่า เราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องฝึกจิตให้เรานะจนกว่าจิตอยู่ในอำนาจเหมือนพระราชาที่เปรียบเหมือนเสื้อผ้านะอาภรณ์ของพระราชาที่ว่าจะสวมใส่เวลาไหนตามความพระประสงค์นะที่จะใส่ได้อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในอำนาจหมดก็คือจิตนั่นเองส่วนที่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่สามารถจะมีอำนาจได้ก็คือร่างกายนี้อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะอย่าแตกสลายนะอันนี้คุมไม่ได้ฉะนั้นเราเกิดมามีกายกับใจกายนี้ไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้เลยว่าเราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายส่วนใจนั้นบังคับบัญชาได้อยู่ในอำนาจได้เราต้องแยกเป็นสองประเด็นนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยคุมไม่ได้หมดเลยแล้วเราจะเอาจิตอยู่ได้อย่างไรฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะกล่าวเสมอว่าตอนเช้าตอนบ่ายตอนสายตอนไหนไหนก็แล้วแต่จะเลือกอยู่ในสมาธิประเภทไหนจะเข้าอยู่ในวิหารธรรมประเภทไหนอย่างไรเวลาเช้าจะเข้าอยู่ในวิหารธรรมหมวดไหนบทธรรมหมวดไหนท่านสามารถจะเลือกได้ตามใจชอบนะว่าจะเข้าสมาธิตอนเนี้ยจะเข้านะตอนนี้จะอยู่ตรงนี้นะตอนนี้จะอยู่ตรงนี้สามารถจะเลือกได้ตามอำเภอใจเพราะจิตนั้นฝึกมาดีแล้วอยู่ในอำนาจแล้วความเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตนั้นนั่นคือความเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายแต่พระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายก็มาจากเราท่านนี่เองก็คือปุถุชนคนทั่วไปนี่เองนะอันนี้แหละจึงว่าความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระเจ้าตรงนี้ส่วนร่างกายของท่านคุมไม่ได้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายฉะนั้นท่านมีกายมีใจใจต้องคุมได้แต่กายคุมไม่ได้นะคุมไม่ได้อันนี้คือความจริงเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราเห็นว่าพระเจ้าทั้งหลายนั้นท่านมีการคุมจิตได้จิตนี้สามารถที่จะฝึกให้อยู่ในอำนาจได้เราท่านทั้งหลายจึงได้มาฝึกฝนกันไงการฝึกฝนของเรานั้นเพื่อจะไปสู่จุดนั้นนั่นเองที่ท่านได้เมื่อก่อนท่านไม่ได้ฝึกท่านก็ไม่ได้อย่างเหมือนเรานี่แหละนะปุถุชนคนอย่างเรานี่แหละคุมจิตไม่อยู่ในอำนาจจิตนั้นแต่เมื่อท่านฝึกไปอย่างถูกวิธี
ท่านก็สามารถที่จะเข้าสู่การมีอำนาจในจิตได้ในที่สุดฉะนั้นเท่ากับว่าเราสามารถที่จะอยู่สมาธิเวลาไหนส่วนไหนเวลาวันนี้ทำจะทำจิตยังไงเราสามารถจะเลือกได้ทุกอย่างได้ทันทีเลยเพราะมีพร้อมเพราะจิตพร้อมที่เราจะให้อยู่ทำหมดไหนอย่างไร อุปมาเหมือนว่าเรามีเงินในกระเป๋าเราเดินไปไหนเนี่ยเราจะจับจ่ายใช้สอยอย่างไรเราพร้อมเสมอที่จะจับจ่ายใช้สอยในทรัพย์อันนั้นเพราะอะไรเพราะอยู่ในกระเป๋าเราเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ฉันใดทำทั้งหลายที่เราอบรมมาดีแล้วเนี่ยเราทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในอำนาจของเราหมดเลยนี่การประพฤติปฏิบัติของเราจึงว่า เราจะต้องไปสู่จุดนี้แสดงว่าการฝึกมีผลการปฏิบัติมีผลการอบรมมีผลจิตที่เป็นอย่างนี้ย่อมเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เป็นอย่างนี้ได้อย่างเดียวย่อมมีอำนาจในจิตแน่จากที่เราไม่มีอำนาจอำนาจนั้นก็จะกลับมาสู่การมีได้อีกมีอีกนะมีได้นะฉะนั้นเท่ากับว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยต้องเข้าใจว่า จิตนี้เราต้องอยู่ในอำนาจของเราได้นะส่วนกายต่างหากที่อยู่ในอำนาจของเราไม่ได้ว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะซึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ในอำนาจของเราได้เลยอันนั้นเรื่องกายเท่านั้นส่วนใจนั้นท่านคุมได้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ว่ากายเนี่ย ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้แต่ไม่ให้เกิดได้คนทุกคนในโลกนี้เนี่ยโดยมากนะที่เราเห็นว่ามนุษย์นี่พยายามที่จะสร้างความที่จะทำให้ร่างกายของเรานี้ยั่งยืนด้วยวิธีต่างๆนะ พยายามที่ว่าจะรักษาความอยู่ยงคงที่ในร่างกายสรีระนี้ไม่ว่ามนุษย์ในยุคไหนๆพยายามจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่แตกสลายแต่มนุษย์ก็ไม่เคยชนะได้สักทีคือมนุษย์ส่วนใหญ่จะคิดว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราอยากเกิดแต่ทำไงเราจะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย นะโดยมากแล้วเนี่ยอยากเกิดแต่ไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายอยากจะให้มีชีวิตอมตะจึงเป็นที่มาของการหลากหลายของมนุษย์ที่พยายามจะสรรหาหรือค้นหาว่ามนุษย์เราจะยั่งยืนด้วยวิธีไหนเราเห็นไหมสมัยก่อนหน้าโน่นตั้งแต่ยุคมัมมี่มานะยุคฟาโรห์มัมมี่แล้วก็ หลายอย่างที่อยู่ในที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าทำยังไงให้ชีวิตของบุคคลเนี้ยเป็นอมตะแต่มนุษย์ก็ไม่เคยชนะสักคนเดียวในที่สุดไม่รู้จะเอาอยู่ไงก็เอาสรีระนี่ให้เหลือได้มากที่สุดเท่านั้นแต่ก็เสียชีวิตอยู่ดีนะอันนี้มนุษย์พยายามมากจนเราได้ยินว่าแม้แต่ว่าเราเคยได้ยินไหมว่าที่ว่า กวนน้ำอมฤตนะที่อยู่ในลำมะเกียนใช่ไหมกวนน้ำอมฤตนะกวนเกษียณสมุทรนั่นเองเพื่อจะเอาน้ำอมฤตนั้นนะเอามาเพื่อจะไม่ให้แก่ให้เจ็บให้ตายอันนั้นก็ยังเป็นนิยายเป็นเรื่องเป็นราวที่เกี่ยวกับเรื่องความจะอยู่คงที่หรืออมตะ ฉะนั้นมนุษย์เนี่ยพยายามที่จะทำเรื่องนี้แต่ไม่มีใครสำเร็จได้เลยเพราะมนุษย์ทุกคนคิดว่าอยากเกิดแต่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจนในที่สุดสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีสูงป่านนี้ที่ทุกคนคิดว่าเป็นยุคที่มีความทันสมัยเราเห็นไหมว่ามนุษย์เคยชนะไหมความตายอันนี้ในท่ามความที่ว่า ทันสมัยของเทคโนโลยีแล้วความตายพยายามที่จะ
แข่งความสามารถของมนุษย์อยู่เสมอเราเคยเห็นไหมว่ามนุษย์เราชนะเชื้อต่างๆที่ทำให้คนเราเนี่ยอย่างเช่นว่าเชื้อมะเร็งบ้างเชื้อโรคต่างๆที่พยายามจะแข่งกับหมอเนี่ยแล้วเคยเห็นไหมว่าหมอชนะโรคไม่เคยมีไม่เคยมีอย่างไรคือบางครั้งโรคนี้เคยชนะแต่เขามีโรคใหม่มามันจะมีโรคที่ว่าไม่ชนะอยู่ตลอดกาลสมมติว่าโรคนี้ครองอยู่อย่างเช่นโรคมะเร็งเนี่ยมนุษย์ถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งรักษาได้เรื่องเอดโรคเอดอะไรเนี่ยรักษาได้เดี๋ยวเขามีโรคใหม่มาที่มนุษย์จะรักษาไม่ได้ยังไงเนี่ยโรคจะนำหน้าอยู่เสมอเชื้อโรคจะนำหน้าหมอหมอจะตามอย่างน้อยก็อยู่ข้างหลังก้าวหนึ่งไม่เคยนำหน้าเลยเชื้อโรคจะนำหน้าเสมอสมมติว่าโรคนี้มนุษย์แก้ไม่ได้ต่อมาเนี่ยมนุษย์ก็พยายามค้นแก้ได้เดี๋ยวเขามีโรคใหม่ขึ้นมาจะมีคำว่าแก้ไม่ได้อยู่เรื่อยเลยนั่นหมายถึงว่าเก่งมากนะมนุษย์เราไม่สามารถจะชนะได้ฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยคิดว่าเราจะชนะด้วยเทคโนโลยีต่างๆไม่มีทางนะยังไงเขาก็จะนำหน้าแต้มสองแต้มแน่นอนโรคสองโรคที่รักษาไม่ได้แน่นอนเขาพัฒนาเราพัฒนาเท่าไหร่เขาก็พัฒนามากเท่านั้นแล้วเขาจะนำหน้าของเราเนี่ย929แน่นอนนะโรคสองโรคที่รักษาไม่ได้อันนี้คือความเหนือชั้นของธรรมชาติที่มนุษย์พยายามที่จะแข่งแล้วจะชนะให้ได้ไม่เคยชนะอย่าว่าแต่ยุคโบราณเลยแต่พุทธองค์เนี่ยทรงชนะเรื่องนี้ซึ่งโดยมากแล้วเขาจะคิดว่าอยากเกิดแต่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้คิดอย่างเราท่านบอกว่าถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายต้องแต้แก้ที่ความเกิดเราจะต้องไม่เกิดถ้าความเกิดไม่มีความแก่จะมีได้อย่างไรไม่มีความแก่ความเจ็บจะมีได้อย่างไรไม่มีความเจ็บความตายจะมีได้อย่างไรแสดงว่าแก่เจ็บตายมาจากเกิดเป็นเหตุแต่โดยมากบุคคลเราเนี่ยชั่วมากส่วนมากจะคิดว่าเราอยากเกิดแต่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่พระเจ้าบอกว่าการที่เราไม่เกิดนั่นแหละถ้าเกิดแล้วเนี่ยเราจะเลี่ยงคำว่าแก่เจ็บตายไม่ได้แต่ถ้าเราจะเลี่ยงแก่เจ็บตายได้จะต้องไม่เกิดถ้าไม่เกิดเราก็ไม่มีคำว่าแก่เจ็บตายแต่ถ้าเกิดเมื่อใดแก่เจ็บตายก็มีนี่คือพุทธเจ้ามองว่าถ้าอย่างนั้นแก่เจ็บตายไม่ต้องแก้ว่าทำยังไงจะไม่ให้เกิดแต่เราคำว่าไม่เกิดเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยเพราะอะไรเพราะเราชอบความมาเกิดนะแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยแก่เจ็บตายมีแน่เพราะแก่เจ็บตายเป็นที่มาของความเกิดนะแต่พุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านแก้ที่ความเกิดว่าถ้าเกิดอยู่ก็มีคำว่าแก่เจ็บตายถ้าอย่างนั้นแก่เจ็บตายไม่มีเราจะต้องแก้ที่ว่าความไม่เกิดนั่นคือความแก้ปัญหาได้แต่ทีนี้ความไม่เกิดเนี่ยคนเราทุกคนฟังแล้วเศร้าใจไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเกิดนะคำว่าอยากจะเกิดเนี่ยทุกคนอยู่ในหัวใจหมดว่าอยากจะเกิดทีนี้เมื่ออยากเกิดแล้วเราหนีไม่พ้นแน่ว่าแก่เจ็บตายคำว่าไม่เกิดเนี่ยเป็นคำที่เสียดแทงใจไม่อยากจะเป็นภาวะนั้นเห็นไหมที่เขาแช่งกันเขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะด่าไม่ให้พุทธได้เกิดหรอกเข้าใจไหม
แล้วจะด่าไม่ให้ผุดได้เกิดเขาด่ากันเยอะที่ว่าไม่ให้ผุดให้เกิดเลยแต่ถามว่าพระยาเจ้าทั้งหลายถ้าไม่ได้ผุดได้เกิดถือว่าดีที่สุดนะเป็นสุดยอดของความปรารถนาว่าไม่ผุดไม่เกิดนะคือเป็นที่ต้องการฉะนั้นเราจะเห็นว่าคําว่าไม่ผุดไม่เกิดเนี่ยเป็นคําที่เขาด่ากันเป็นคําที่ไม่ต้องการของปุถุชน แต่พระยาเจ้าทั้งหลายนั้นท่านต้องการตรงนั้นซึ่งกลับกันพระเจ้าถึงได้บอกว่าโลกมักจะขัดแย้งกับเราแต่เราไม่ขัดแย้งกับโลกก็โลกหมายถึงภาวะคนทั่วไปมักจะมีความเห็นขัดแย้งกับพระยาเจ้าอยู่เสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย คนเราเนี่ยเป็นของที่ว่า เราคนคิดได้ยากนะเราอยากเกิดแต่ไม่อยากแก่เจ็บตายเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นเราไม่อยากแก่เจ็บตายก็อยากเกิดทีนี้ว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านค้นหาความเกิดว่าทำยังไงจะให้ไม่เกิดแล้วแก่เจ็บตายก็จะไม่มีนั่นคือที่สุดของทุกข์ทีนี้พระองค์ก็ทรงค้นหาว่าความเกิด อะไรหนอความเกิดที่ไม่มีจึงมีนะทีแรกท่านค้นหาความตายก่อนว่าอะไรหนอความตายมาจากความอะไรความแก่ความเจ็บความตายมาจากอะไรท่านจะสาวตั้งแต่นี้เลยว่าคนเราที่กลัวที่สุดก็คือแก่เจ็บตายแล้วพระองค์ก็ทรงค้นว่า อะไรหนอคือความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุทำให้แก่เจ็บตายมีท่านก็ได้ทราบว่าความเกิดนั่นเองความเกิดมีอยู่แก่เจ็บตายก็มีแล้วท่านก็ค้นว่าอะไรหนอทำให้ความเกิดนั้นมีนะชาติมีเพราะมีอะไร ชาติมีเพราะมีภพแล้วท่านก็พ้นพบว่าอะไรหนอภพมีเพราะมีอะไรก็มีเขาเรียกว่าอุปทานนะ อุปทานมีเพราะมีตัณหาตัณหามีเพราะเวทนา คือค้นเข้าไปสู่การค้นหาว่าอะไรคือต้นตอของทุกอย่างจึงเป็นวงจรอันยาวเหยียดไปถึงโน่นอวิชชานะสาวไปเรื่อยๆว่านะจากเขาเรียกว่าจากการสาวตั้งแต่ปัจจุบันไปว่าความแก่ความเจ็บความตายมาจากอะไรโอ้มาจากความเกิดถ้าเกิดมาก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้สิ แล้วท่านก็ค้นว่าความเกิดแล้วมาจากอะไรมาจากภพต้องการภพของคนเราทั่วไปเราเกิดมาเนี่ยต้องการภพว่าเราอยากเป็นภพมนุษย์นะจากมนุษย์เราต้องการเป็นเกิดภพของเทวดานะอย่างเงี้ย ถ้ามนุษย์เราก็คือภพหนึ่งท่านก็สาวถึงว่าภพเกิดจากอะไร พบเกิดจากอุปทานอุปทานอะไรอุปทานขันธ์ก็คือขันธ์ห้านี่เองคือความยึดมั่นขันธ์ห้านั่นเอง แล้วอุปทานนี่เกิดจากอะไรมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากความทะยานอยากตัณหามาจากอะไรมาจากเวทนา เวทนามาจากอะไรมาจากผัสสะผัสสะมาจากอะไรมาจากสลายตนะสลายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารไปจากอวิชชาคือความไม่รู้ฉะนั้นต้นเง่าข้อมูลของปัญหาทั้งหมดคืออวิชชาเป็นตัวการของทั้งหมดคือความไม่รู้ อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องสาวหาความรู้
ถ้าใครไม่รู้นะถ้าใครไม่รู้คำว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ส่วนเป็นวิชาว่าวิชาอวิชาว่าเป็นอวิชาก็คือว่ารู้อริยสัจสี่นั่นเองจะไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้เลย ทีนี้ว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องแก้ด้วยการที่ว่าเข้าใจหลักของอริยสัจสี่หลักของอริยสัจสี่เนี่ยเข้าใจยากมากนะเพราะว่า อริยสัจสี่นี้เป็นของที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนทำให้เราได้เห็นว่า อริยสัจสี่นี้เป็นความรู้สูงสุดที่ใครรู้แล้วเนี่ยสามารถจะทำลายวงจรเหล่านี้ได้ว่าต่อไปแล้วเนี่ย เราทำลายกิเลสได้อย่างนี้ได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราจะไม่เกิดแล้วชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายรู้เลยว่า ชาติสุดท้ายตายครั้งนี้เราจะไม่มีฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจำเป็นจะต้องชาติสุดท้ายท่านจะต้องมีคำว่าตายแต่เมื่อตายแล้วเนี่ยตายนี่แก้ไม่ได้แก้ที่ว่าตายแล้วจะไม่เกิดแก้ได้ท่านแก้ที่ความเกิดนะไม่แก้ที่ความตายแต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะแก้ที่ความไม่ให้ตายแก้ความตายว่าทำยังไงจะไม่ให้ตาย แก้ไม่ได้หรอกอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราท่านทั้งหลายได้ประสบกับความที่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในอำนาจได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึก อย่างจริงจังยังไม่ได้ทำลายกองอวิชชาถ้าเราทำลายกองอวิชชาได้เราจะบังคับบัญชาจิตได้หมดเลยนะเราจะบังคับบัญชาจิตได้หมดเลยเพราะว่าจิตของเรานั้นถูกอบรมมาดีแล้วก็จิตของเรานั้นทำลายลูกโซ่ของการเกิดของปฏิจจสมุปบาทนะ ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นห้วงโซ่หรือว่าเป็นวัฏจักรเป็นวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วก็ทำลายเมื่อทำลายรู้เลยว่าชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายนะชาติสุดท้ายแสดงว่าการเกิดของเรานั้นทำให้เราแก่เจ็บตายความแก่ความเจ็บความตายถึงได้มี ทีนี้ความเกิดเนี่ยมาจากภพส่วนมากแล้วคนเราต้องการภพตายไปแล้วอยากไปอยู่โน่นอยู่นี่แม้แต่ว่าความเข้าใจมนุษย์โดยมากว่าการตายของเราเน้นหวังว่าเราจะไปอยู่สิ่งที่ดีที่สุดการได้อยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งว่าสิ่งนั้นดีสำหรับเราที่เราต้องการไปอยู่ตรงนั้น ตรงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการตรงนั้นทุกคนจะมีไว้ในใจอยู่เสมอนะว่าตายไปแล้วเราจะไปอยู่อะไรดีคำว่าตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนที่ดีที่สุดจงรู้เถอะว่าความคิดของคนนั้นต้องการพบแล้วมีความปรารถนาว่าพบของเราต้องอยู่ตรงนั้นแสดงว่าความเป็นพบนั้นอยู่ในใจของทุก คนนะแล้วทุกคนไม่อยากที่จะอยู่ภพที่ต่ำสามลงไปอันนี้คือเหมือนว่าเราตั้งปณิธานอยู่ในใจอยู่ทุกคนเราเคยได้ยินไหมว่าคนนั้นว่าตายแล้วอยากไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ แม้แต่ว่าศาสนาหลายศาสนาว่าสอนว่าตายแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้น
อยู่กับพระเจ้าอยู่กับสิ่งที่เราเห็นว่าสูงที่สุดแม้แต่พุทธศาสนาเองก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันว่าตายแล้วเนี่ยจะเข้าสู่นิพพานนิพพานเป็นที่หมายที่สุดก็เหมือนกับว่าเป้าหมายหนึ่งนะแต่นิพพานไม่ใช่ภพเป็นวิภพนะ คำว่าภพเนี่ยยังมีการที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เขาว่านิพพานเนี่ยไม่มีเข้ามาสู่ระบบก็เหมือนว่าตรงนั้นน่ะถึงแม้ว่าไม่ใช่ภพไม่เข้าสู่ระบบแต่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งว่าเราจะอยู่ตรงนั้นนะเราจะอยู่ตรงนั้นคำว่านิพพานเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ใช่ภพก็จริงแต่มันก็เป็นเครื่องอยู่อันหนึ่งนะ แต่ว่าสำหรับเราท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจก็เข้าใจคร่าวๆไปก่อนแต่ว่าเวลาเราถึงนิพพานความสงสัยมันไม่มีว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งอย่างไรคืออะไรแต่ไม่สามารถที่จะนำมากล่าวให้คนทั่วไปที่ยังไม่ถึงนิพพานได้รู้ว่านิพพานเป็นสภาพนั้นสภาพนี้ชัดแจ้งเสมอไป นะไม่ได้นำมากล่าวแม้แต่ว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยคำถามที่มาหาพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเช่นว่านิพพานนี้เวลาพระอรหันต์ตายแล้วเนี่ยนิพพานเนี่ยท่านไปอยู่ที่ไหนคำถามนี้เข้ามาถึงพุทธองค์แล้วพุทธองค์จะกล่าวว่าปัญหานี้เราไม่พยากรณ์ ปัญหานี้เราไม่พยากรณ์อย่างเช่นว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนนิพพานอยู่ที่ไหนท่านจะกล่าวลักษณะว่าปัญหานี้เราไม่ตอบไม่พยากรณ์ท่านจะกล่าวคำอย่างนี้นะทำไมท่านกล่าวอย่างนี้เพราะว่าเหนือจากเขาเรียกว่านอกเหนือจากความเข้าใจของมนุษย์ถ้าบอกว่านิพพานอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ก็บอกว่านิพพานนั้นมีอยู่บอกว่านิพพานเนี่ยไม่มีอะไรก็บอกว่านิพพานนั้นเป็นอัตตาบ้างอนัตตาบ้างคนก็จะคิดไปตามแง่มุมของความเป็นปุถุชนแต่ท่านต้องการให้ว่าคำตอบของผู้นั้นเนี่ยผู้นั้นจะต้องไปถึงเองแล้วผู้นั้นเนี่ยเป็นคนตอบตัวเองไม่ให้โดยที่ว่าคำตอบนั้นจะตอบด้วยตัวเอง การที่จะให้ผู้อื่นตอบผู้อื่นจะไม่ตอบให้แต่เมื่อผู้นั้นไปเห็นแล้วไปถึงแล้วเนี่ยไม่สงสัยย่อมไม่มีคำถามฉะนั้นในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่สงสัยเรื่องนี้แต่ก็ตอบให้คนอื่นฟังไม่ได้ทั้งท่านก็รู้ว่าตรงนั้นท่านมีอยู่แล้วคำว่านิพพานท่านมีอยู่แล้วนะ ทั้งท่านรู้นะแต่ก็ตอบไม่ได้คือไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้ท่านไม่ท่านไม่ตอบไม่ตอบนั้นจะตีความหมายว่าไม่รู้ไม่ได้นะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่ท่านต้องรู้แน่นะแต่ไม่ตอบจึงเป็นคำถามเหมือนพุทธองค์ทรงพยากรณ์กับคนทั่วไปว่าคำถามนี้เราไม่พยากรณ์นะ จึงเป็นคำถามที่ไม่พยากรณ์แต่คนทุกคนก็มีเป้าหมายถึงนิพพานแต่เมื่อคนใดถึงนิพพานแล้วเนี่ยคำตอบจะออกมาเองเหมือนกับว่าให้คนนั้นไปตอบเองด้วยตัวเองนะอันนี้ก็คือว่าคุณลักษณะของพุทธศาสนาเนี่ยสอนไปอย่างนั้นแต่เอาละเข้าเงื่อนของการที่ว่านิพพานอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรยังไม่ตอบให้ก็ไม่เป็นไร แต่ท่านก็กล่าวถึงความเป็นนิพพานว่าทำอย่างไรหรือมีการละอะไรคำว่านิพพานจึงมีท่านก็กล่าวถึงว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดถ้าบุคคลใดเนี่ยทำราคะให้สิ้นโทสะให้สิ้นโมหะให้สิ้นนั่นหมายถึงว่านิพพาน การที่จะเป็นนิพพานได้ก็คือละกิเลสสามตัวนี้เท่านั้นนะ
การละกิเลสสามตัวนี้เท่านั้นเนี่ยจึงว่านั่นหมายถึงนิพพานใครจะทำจิตอย่างไรก็แล้วแต่มีอะไรก็แล้วแต่ เราจะทำสมาธิจิตว่างไปหมดเลยก็แล้วแต่จิตใสอย่างเพชรอย่างแก้วก็แล้วแต่จิตจะระเบิด เหมือนกับสนั่นบันไหวเหมือนผู้เหมือนตะไลหรือจะเป็นเหมือนดวงไฟอันใหญ่หรือแสงสว่างอันโอฬาร ลักษณะที่เราทำสมาธิแล้วไปเจอไปเห็นไปรู้ท่านไม่เอาเป็นเครื่องวัดนะท่านไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดแต่ท่านจะวัดว่าจิตจะเกิดอะไรปฏิหาริย์อย่างไรก็แล้วแต่ ราคะสิ้นไหมโทสะสิ้นไหมโมหะสิ้นไหมถ้าสิ้นจิตจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือนิพพานแต่ถ้าไม่สิ้นจะสว่างยังไงก็แล้วแต่ชื่อว่านิพพานไม่ได้นะเพราะนิพพานเนี่ยไม่ได้มีความหมายอย่างอื่นนอกจากการสิ้นราคะสิ้นโลโทสะโมหะเป็นเครื่องวัด ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยกิเลสที่เรามีอยู่แล้วนั่นก็คือราคะโทสะโมหะนั้นเป็นของที่มีอยู่แล้วของที่มีอยู่แล้วนี่เองเราจะต้องทำลายซะเมื่อเราทำลายได้เราก็จะพบจุดจบสูงสุดก็คือพระนิพพาน จิตเราจะสว่างสวยหรือไม่สว่างสวยอะไรก็แล้วแต่ช่างเถอะขอให้สามตัวนี้หมดลงไปก็ถือว่าเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้จริงๆอันนี้แหละจึงว่าคนเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราคิดว่าการปฏิบัติของเรานั้นเราเอากิเลสเป็นเครื่องวัดนะกิเลสของเรานั่นเองถ้าวัดได้ หมดได้ทำลายได้ชื่อว่านิพพานฉะนั้นนิพพานเนี่ยเป็นของที่เราละกิเลสละกิเลสเนี่ยจิตจะยังไงก็แล้วแต่เอากิเลสเป็นประมาณนะบางคนบอกว่าทำจิตว่างไปหมดเลยมีแต่ความใสสะอาดแต่ออกมาเนี่ยราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีเหมือนเดิม อย่างนี้ไม่ใช่นะนิพพานไม่ใช่นะหลายคนทำสมาธิเนี่ยจิตว่างสว่างไปหมดแต่เวลาว่างวะสว่างเนี่ยมันอยู่ในสมาธิเท่านั้นแหละแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมีเหมือนเดิมราคะโทสะโมหะมีเหมือนเดิมอย่างนี้นิพพานไม่ได้นะเพราะนิพพานเนี่ยท่านเอาสามตัวนี้วัดอย่างเดียวไม่วัดด้วยเหตุผลอื่นเพราะว่า เราจะคิดว่าจิตสว่างว่างสงบอะไรต่างๆเนี่ยคือว่างแบบหมดกิเลสก็มีว่างสว่างสงบแบบยังมีกิเลสเต็มๆก็มีนะมีกิเลสเต็มๆนี่แหละแต่จิตก็ว่างสว่างสงบได้นะไม่ใช่ว่าว่างสว่างสงบเหล่านี้เนี่ยจะเป็นของที่คนไม่มีกิเลสเสมอไปไม่ใช่ ไม่ใช่เลยนะคนทำสมาธิทุกคนว่างทั้งนั้นแหละจิตเนี่ยสว่างทั้งนั่นแหละสงบทั้งนั้นแหละแต่ออกจากสมาธิก็ลองดูสิราคะโทสะโมหะมีเหมือนเดิมฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่นิพพานท่านไม่ได้เอาตรงนี้วัดท่านเอาราคะโทสะโมหะวัดนั่นเองนะอันนี้ก็เราถือว่าใครอยากจะรู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรเนี่ยเอากิเลสสามตัวนี้เป็นเครื่องวัด นะทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสสามตัวนี้เป็นสาเหตุทำให้จิตเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจถ้าเราสิ้นกิเลสสามตัวนี้ได้จิตเราก็จะอยู่ในอำนาจของเราได้แน่นอนนะแน่นอน แสดงว่าจิตของเราที่ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยก็คือว่า
เรายังมีกิเลสสามตัวอยู่นั่นเองทีนี้หลายคนคิดว่าเราอยากจะกำจัดกิเลสสามตัวนั้นออกไปเราจะต้องมาทำยังไงให้มันออกทีนี้การประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีลักษณะว่าคนที่ทำอบรมกรรมฐานเนี่ยมีสองความก็เรียกว่าสองความเห็นความเห็นหนึ่งเนี่ยบุคคลใดคิดว่าเอาละ เราจะทำสมาธิอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่สนใจว่ากิเลสนั้นจะละตรงไหนอย่างไรคนส่วนมากจะคิดมีสองความเห็นความเห็นหนึ่งก็คือว่าเราตั้งหน้าตั้งตาคิดว่าทำสมาธิด้านเดียวทำยังไงจิตของเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจเราจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิเพื่อให้อยู่ในอำนาจให้ได้คนนั้นก็พยายามฝึกสมาธิไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมานั่งสมาธิกันเพื่อจะให้จิตนั้นนิ่งสงบระงับไป หวังว่าเมื่อเราจิตเราสงบได้กิเลสเราก็คงจะหมดได้ราคะโทสะโมหะก็จะหมดได้โดยการทำสมาธินั้นเป็นเหตุแต่เมื่อบุคคลนั้นไม่ทอดทุระพยายามอยู่ก็สามารถที่จะทำสมาธินั้นเกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้จริงๆโดยการฝึกฝนของเขาที่เขาพยายามอยู่ปรากฏว่าฝึกได้แล้วสมาธินี่มีแล้วแต่เมื่อมีสมาธิขึ้นมาจิตก็สงบคุมได้เฉพาะตอนที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็คุมไม่อยู่เหมือนเดิมคุมไม่อยู่แล้วกิเลสก็สามตัวนั้นก็มีเหมือนเดิมตอนที่จิตนั้นคุมอยู่กิเลสสามตัวดูเหมือนไม่มีตอนคุมไม่อยู่นั้นมีทุกอย่างแล้วก็พยายามทำสมาธิอีกทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าก็สงบตอนที่เข้าสมาธิแต่ออกมาก็มีทุกอย่างเหมือนเดิมทำอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้และทำอยู่วิธีนี้อยู่เนืองนิดอยู่เนืองเนืองเขาก็ได้ภาวะนั้นมีผลอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นอย่างอื่นกิเลสราคะโทสะโมหะก็ไม่ได้ลดลงมีเท่าเดิมดีจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำผสมกับการเป็นสมาธิไปแล้วก็คิดว่าจะทำวิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆทำไปนานมากหลายปีบางคนถึงเป็น10ปี20ปี30ปีก็มีปรากฏว่าอยู่เท่านั้นแหละเขาเห็นว่าการทำสมาธิกับการละกิเลสนั้นเป็นทางเส้นเดียวกันเป็นทางอันเดียวกันแล้วก็พยายามที่จะเอาสมาธินั้นข่มขี่หรือกลบเกลื่อนสมากิเลสของเรานั้นให้มาลายหายไปแต่กลบเท่าไหร่ก็ไม่มิดสักทีนะเหมือนปลาร้าห่อด้วยใบขานะโบราณว่านะปลาร้าเนี่ยห่อด้วยใบขาใบขานี่ใหญ่ไหมล่ะปลาร้านี่เป็นอย่างไรมันห่อไม่มิดพยายามจะให้กลิ่นเนี่ยไม่ออกมาแต่ยังไงก็คุมกลิ่นไม่อยู่กลิ่นปลาร้านั้นก็จะทะลักออกเพราะใบขานั้นไม่สามารถจะปกปิดสิ่งที่มีอยู่ได้ฉะนั้นสมาธิของเราเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยก็สงบแต่ออกมาทุกอย่างมีเหมือนเดิมเรายังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยฝากไว้ที่ราคะโทสะโมหะยังไม่สิ้นนะเท่ากับว่าความสงบนั้นก็ไม่มีผลอะไรที่จะทำให้ราคะโทสะโมหะนั้น
มลายหายสิ้นก็ไม่ได้ไม่มีผลอะไรออกมาอันนี้แหละเขาเรียกว่าคนนั้นหันเข้าไปสู่การทำสมาธิด้านเดียวเพื่อจะทำลายกิเลสสุดท้ายเนี่ยทำลายไม่ได้และต่อมาเนี่ยกิเลสมันก็มากขึ้นมากกิเลสเหล่านั้นกลายว่าไปทำลายสมาธิเขาคนนั้นอีกทีหนึ่งเมื่อก่อนเราทำสมาธิได้แต่ตอนหลังทำไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะกิเลสของเรานะไปทำลายสมาธิทำให้เราเข้าสมาธิไม่ได้อย่างเมื่อก่อนตอนแรกเราก็คิดว่าทำสมาธิเพื่อจะเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสแต่ตอนนี้กิเลสฆ่าสมาธิซะแล้วสมาธิของเราเข้าเมื่อเขาจะได้ซะแล้วกลายเป็นว่าเราจะเอาสิ่งนี้ไปฆ่าสิ่งโน้นแต่สิ่งโน้นกลับมาฆ่าสิ่งนี้ซะเองอันนี้ก็เยอะนะหลายคนที่ได้สมาธิแล้วตอนหลังไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยกิเลสมันมากขึ้นและกิเลสตัวนี้ฆ่าสมาธิได้สบายกลายเป็นว่าอะไรฆ่าใครกันแน่อะไรฆ่าอะไรเราหวังว่าจะใช้สมาธิไปฆ่ากิเลสสักหน่อยแต่กิเลสกลับดันมาฆ่าสมาธิเราหมดเลยกลายเป็นว่าตอนหลังเนี่ยเข้าสมาธิไม่ได้แล้วสมาธิที่เราได้นั้นถ้าเกิดไม่ฝึกจริงๆแล้วไม่รักษาวันต่อวันถ้า3วันไม่เข้านะเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้ละนักปฏิบัติที่ได้สมาธิแล้วเนี่ยเขายังไม่ชำนาญเนี่ยไม่รักษาไว้ให้ดีเนี่ย3วันถ้าไม่ทำนะเดี๋ยวเข้าไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะกิเลสมันปิดหมดรูเข้าสมาธิมันปิดหมดกิเลสเนี่ยมันไม่กลัวสมาธินะสมาธิต่างหากที่กลัวมันกลายเป็นว่าเราจะพึ่งสมาธิเนี่ยเอาไปฆ่ากิเลสสักหน่อยที่ไหนได้กิเลสฆ่าสมาธิเฉยเลยอะไรฆ่าอะไรกันถ้าเกิดว่าสมาธิเราฆ่ากิเลสไม่ได้แล้วอะไรฆ่าได้เราสังเกตไหมว่าลำสมาธิได้เนี่ยแต่เรารักษาสมาธิไม่ได้แล้วเคยได้สมาธิแต่ตอนหลังเนี่ยสมาธินั้นเข้าไม่ได้สาเหตุของการเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสเราเนี่ยไปทำลายเสียแล้วแสดงว่าแผนการของเรานั้นคิดว่าเราจะใช้สมาธินี้เป็นอาวุธสู้เขาสู้กิเลสแต่ที่ไหนได้กิเลสอาวุธดีกว่าทำลายสมาธิเราถ้าอย่างนั้นนักปฏิบัติไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วสมาธิก็พึ่งไม่ได้นะเพราะว่าสมาธิก็กลัวอยู่นะเราเคยได้ยินไหมว่าสมัยโบราณที่มีคนเล่าบอกว่าคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยมากๆก็คือฤาษีนะฤาษีเนี่ยฝึกสมาธิมากนะทำสมาธิเก่งทำจนว่าสามารถจะเหาะเหินเดินอากาศได้นะสามารถที่จะทำถึงเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ต่อมาเนี่ยฤาษีเนี่ยเหาะไปแล้วเนี่ยไปเจอเขาเรียกว่าผู้หญิงนะแล้วก็มีความยินดีฤาษีตกอ่ะจะได้ยินไหมเหาะแล้วหล่นอะไรทำลายฤาษีอ่ะนะทำไมฤาษีหล่นน่ะสมาธิฤาษีถูกกิเลสทำลายก็เลยหล่นเลยแสดงว่ากิเลสมันหนักจริงเนาะมันได้หล่นแสดงว่าอะไรฆ่าอะไรแสดงว่ากิเลสฤาษีนั้นฆ่าสมาธิของฤาษีถ้าอย่างนั้นเราทำสมาธิกันไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าสมาธิคืออาวุธที่จะไปสู้กับกิเลสกลายว่า
กับฆ่าสมาธิเสียอีกแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้ล่ะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราทําสมาธิกันมากมายสู้กิเลสไม่ได้นะเพราะว่ากิเลสเนี่ยต่างหากที่จะฆ่าสมาธิเราสมาธิเรายังไม่ถึงมากขนาดฤาษีเลยจะไม่ถูกฆ่าได้อย่างไรขนาดฤาษียังถูกฆ่าเลยนะ เราไม่ถึงขนาดนั้นจะไม่ถูกฆ่าได้อย่างไรล่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมาธิเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฆ่ากิเลสได้จริงๆถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะฆ่ากิเลสของเราได้อย่างไรได้ด้วยอะไรได้ด้วยปัญญาปัญญาเป็นตัวฆ่ากิเลส นะหลายคนไม่ได้คิดว่าปัญญานี้เป็นตัวฆ่ากิเลสคิดแต่ว่าสมาธินั่นคือฆ่ากิเลสเราเห็นไหมว่าในปฏิจจสมุปบาทกล่าวถึงว่าอวิชชามีสังขารก็มีอวิชชาคือความไม่มีไม่รู้ไม่มีปัญญาไม่รู้ความไม่รู้อันนั้นเนี่ยจึงทำให้จิตของเราเนี่ยปรุงแต่งไม่รู้จบสิ้นก็คือสังขาร แต่เมื่อมีวิชาเมื่อไหร่เมื่อใดสังขารก็ดับเมื่อนั้นวิชาคืออะไรวิชาคือความรู้ความรู้คืออะไรความรู้นั้นคือปัญญารู้อะไรรู้ทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติการรู้อย่างนั้นชื่อว่ามีปัญญาและปัญญาตัวนี้จะไปทำลายสังขารได้ สังขารจะทำลายวิญญาณได้วิญญาณจะทำลายนามรูปได้นามรูปทำลายสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาภพชาติชรามรณะได้เราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทกล่าวไว้เลยว่าตัวที่ทำลายลูกโซ่ของการเวียนว่ายตายเกิดได้ทั้งหมดก็คือตัววิชาตัววิชาตัวนี้เนี่ยคือตัวอะไร ตัววิชาไม่ใช่ตัวสมาธินะปัญญาท่านกล่าวถึงว่าเป็นปัญญาก็คืออวิชชาเนี่ยก็คือความไม่มีปัญญานั่นเองส่วนวิชานั้นคือปัญญาฉะนั้นกิเลสต่างๆเนี่ยจะดับด้วยปัญญาเพราะว่าอะไรเพราะเราเคยฝึกสมาธิมาเดี๋ยวเราจะเอาสมาธิไปสู้เราลองมาแล้วปรากฏว่าสู้ไม่ได้จริง สมาธิสู้ไม่อยู่อยู่ได้ยังไงฤาษียังหล่นนะเราคิดว่าจะเอาสมาธิเนี่ยไปสู้แต่ปรากฏว่าสู้กิเลสไม่ได้แต่กิเลสเนี่ยเมื่อเกิดว่าสมาธิสู้ไม่ได้แล้วเราจะอะไรไปสู้ล่ะมีทางเดียวก็คือปัญญาแสดงว่าปัญญาเนี่ยยิ่งกว่าสมาธิอีกนะจึงเป็นหลักของ การที่จะเราทุกคนเนี่ยจะต้องใช้ปัญญาเป็นตัวฆ่าคนโดยมากจะไม่คิดว่าปัญญาเป็นตัวฆ่าคิดว่าสมาธิเป็นตัวฆ่าทั้งนั้นเลยโดยมากที่เรามาฝึกสมาธิมาเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยจะคิดว่าสมาธินี่แหละเป็นตัวฆ่ากิเลส ไม่ถูกนะคนโดยมากจะคิดแบบว่าสมาธิที่เราฝึกกันเนี่ยเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเหมือนเราได้อาวุธแล้วเราได้อาวุธแล้วเนี่ยเราจะไปฆ่ากิเลสคนทุกคนโดยมากคิดแบบนั้นหมดแต่เวลาเราทำจริงๆไม่ได้สมาธิสู้ไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้กิเลสต่างหากที่จะฆ่าสมาธินั้นนะ ไม่ใช่สมาธิจะฆ่ากิเลสแต่ตัวที่ฆ่ากิเลสได้ก็คือปัญญา ฉะนั้นปัญญาตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องมีความเห็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนความเห็นใหม่ว่าสมาธิไม่ใช่เป็นฝ่ายฆ่าปัญญาต่างหากที่เป็นฝ่ายฆ่า
ฝ่ายฆ่ากิเลสเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์ไหมว่าเวลาทำสมาธิไปเนี่ยให้นิ่งจิตนิ่งลึกไปเลยจนถึงโน่นเนี่ยอัปปนาสมาธิเลยแต่ถ้าใครทำไปถึงอัปปนาสมาธิได้ก็คือสมาธิที่ลึกๆ ที่มีความแนบแน่นมากๆถ้าใครทำอยู่อย่างนั้นอยู่เลยเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะติว่ามัวแต่นั่งสมาธิติดอยู่ในสมาธิสมาธิหัวต่อบ้างติดอยู่ในสมาธิบ้างแล้วไม่ออกมาเดินปัญญาได้เลยเราสังเกตไหมครูบาอาจารย์จะบอกว่ามัวแต่ทำสมาธิติดสมาธิ แล้วก็ท่านให้สอนบอกให้เดินสายปัญญาบ้างก็หมายถึงว่าเวลาจะเดินสายปัญญาเนี่ยต้องถอยจิตออกมาก่อนมาจนจิตที่ตื้นๆนั่นแหละถ้าคนไหนทำสมาธินะก็ต้องรอให้จิตนี่ออกมาถึงเกือบจะหลุดน่ะเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิมาถึงจะเดินปัญญาได้และปัญญาตัวนี้จะไปฆ่ากิเลสได้อีกทีหนึ่งแสดงว่าสมาธินี้ไม่ใช่ตัวฆ่า แต่ตัวฆ่าคือปัญญาถ้าจะว่าได้ก็คือสมาธิเพียงสนับสนุนเท่านั้นเองแต่ตัวฆ่าคือปัญญาถ้าพูดง่ายๆก็คือทหารหรือว่าขุนพลที่จะไปสู้ฆ่าศึกได้ก็คือปัญญาส่วนสมาธินั้นเป็นแค่กองหนุนหรือเป็นกองเสบียงหรือตัวอุดหนุนตัวสนับสนุน ได้เท่านั้นเองไม่ใช่ตัวสู้ในสงครามนะตัวทหารหรือว่าตัวขุนพลที่จะสู้ในสงครามได้ก็คือปัญญาส่วนสมาธิเนี่ยเหมือนกองหลังที่กองสนับสนุนกองหนุนก็คือเสบียงบ้างเป็นกองหนุนอยู่ด้านหลังหรือคนแนวหลังไม่ใช่แนวหน้าอย่างนี้แหละจึงว่าสมาธิเป็นตัวสนับสนุน ก็ว่าได้เราจะเห็นได้ชัดว่านะครูบาอาจารย์ท่านก็กล่าวถึงว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยนิ่งสมาธินานๆท่านก็ว่าละเขาเรียกว่าสมาธิหัวต่อบ้างติดอยู่ในความสงบบ้างไม่ออกมาทางสายปัญญาไม่ได้ออกไปทางปัญญาพอตราบใดถ้าไม่ออกทางปัญญาจะฆ่ากิเลสไม่ได้นั่นเอง จะฆ่าไม่ได้นั่นเองถ้าออกทางปัญญากิเลสมันถึงจะทำลายได้ถึงได้บอกว่ากิเลสนี้กลัวปัญญาและปัญญานั้นคือเป็นตัวประหารกิเลสโดยตรงอันนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังว่าปัญญาเป็นตัวฆ่ากิเลสสมาธิเป็นตัวอุดหนุนตัวสนับสนุน แต่ก็มีสองวิธีว่าวิธีหนึ่งเนี่ยใช้สมาธิอุดหนุนสนับสนุนปัญญาเมื่อมีกองหนุนมีตัวสนับสนุนปัญญาก็คือสมาธินั้นปัญญาก็จะเป็นตัวสู้ในสงครามแล้วสามารถจะชนะกิเลสได้นี่คือวิธีที่หนึ่งก็ ใช้สมาธิเป็นตัวอุดหนุนแต่ไม่ใช่ตัวฆ่าไม่ใช่ตัวดันหน้าไม่ใช่ขุนพลแต่เป็นตัวกองหนุนตัวสนับสนุนดูกองหลังนะแต่กองหน้าก็คือปัญญานี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีหนึ่งก็คือว่าคนใช้ปัญญาไปเลยใช้ปัญญาไปเลยคือการพิจารณาไปเลยแล้ว สมาธินั้นจะเกิดทีหลังแต่นำหน้าด้วยปัญญามันก็เลยมีสองแบบวิธีแบบหนึ่งก็คือว่าเอาสมาธินำหน้าไปก่อนทำสมาธิให้เกิดก่อนแล้วก็ออกมาดังสายปัญญาเดินทางสายปัญญาถ้ามัวแต่ทำสมาธิด้านเดียวไม่ออกทางปัญญาชนะกิเลสไม่ได้ท่านก็ตำหนิว่าติดสมาธิไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสได้ เราเห็นเลยว่ากิเลสเนี่ยละด้วยปัญญาอย่างเดียวไม่ว่าวิธีไหนก็ช่างเถอะวิธีแรกที่บอกว่าใช้ทำสมาธินำหน้าก่อน
แต่สุดท้ายก็ถอยจากสมาธิก็มาเดินทางปัญญาปัญญาเดินภายนอกนะสมาธิเดินภายในอันนี้คือวิธีหนึ่งก็ต้องใช้ปัญญาอยู่ดีวิธีที่สองก็คือใช้ปัญญาไปเลยเดี๋ยวสมาธิก็จะมาเองแต่สมาธิที่มาเองนั้นก็จะเป็นตัวอุดหนุนเหมือนกันนะ กลายเป็นว่าสมาธิที่มาเองนั้นเป็นตัวอุดหนุนให้เราเนี่ยมีปัญญายิ่งขึ้นไปที่มีปัญญาแล้วก็จะมียิ่งขึ้นไปกลายเป็นว่ามีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังต้องรอจิตออกมาจากสมาธิแล้วเดินสายปัญญาวิธีที่สองก็คือว่าปัญญานำหน้าไปเลยแล้วสมาธิก็จะตามหลังมา เป็นตัวอุดหนุนให้เราเนี่ยมีกำลังใจมีความสุขมีความสงบได้สู้สงครามต่อไปฉะนั้นเวลาปัญญาเดินมากๆสมาธิก็จะตามมามากขึ้นนั่นทำให้เรามีความสุขมีความสงบระงับทำให้กำลังใจเราเกิดขึ้นนั่นคือสมาธิคืออุดหนุนสมาธิเขาอยู่กองหลังนะอยู่ที่หลังเขาจะมีมาทีหลังจะเอาสมาธินำหน้าสู้เขาไม่ได้เพราะว่า อันนี้แหละจึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมาฝึกฝนกันว่าทำยังไงกิเลสของเราจะหมดได้ทำยังไงเราจะทำลายกิเลสได้แสดงว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยตัวที่สู้กิเลสได้ดีที่สุดก็คือปัญญานะสมาธิก็กลายเป็นเรื่องอุดหนุนนะค้ำจุนไป แต่ตัวด่านหน้าก็คือปัญญาแม้แต่ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็กล่าวถึงว่าปัญญาเป็นตัวทำให้เกิดวิชาวิชาตัวนั้นคือปัญญานั่นเองเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสำรอกนะสำรอกกิเลสทั้งหมดออกแล้วก็มรรคเองเนี่ยก็มีปัญญานำหน้าซึ่งปัญญาเนี่ยเป็นด่านหน้าของทุกอย่าง เราไม่รู้ไม่เข้าใจนึกว่าใช้สมาธินั่นแหละไปสู้เราเคยทำแล้วนะทำไปเนี่ยออกสมาธิมีเหมือนเดิมแล้วสมาธิที่เราได้นั้นพลอยจะหายไปด้วยพลอยจะเสื่อมไปด้วยเพราะอะไรเพราะกิเลสคอยจะทำลายแล้วสิ่งที่ขัดขวางการทำสมาธิของเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่ทุกคนที่ทำสมาธิหรือว่าฝึกกรรมฐานกันนั้นก็คือ ที่วอนห้านะซึ่งที่วอนห้าเนี่ยเราสังเกตไหมว่าเป็นตัวสกัดกั้นไม่สามารถจะให้ทุกคนเข้าถึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ซึ่งห้าอย่างนี้เป็นเหมือนขุนพลที่เราจะต้องสู้อยู่เสมอแล้วก็ห้าอย่างนี้เนี่ย ถ้าเราสู้โดยการที่ว่าไม่เข้าใจเราสู้ไม่ได้เลย ห้าอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องมีการเข้าใจว่าทำไมคนเราทำสมาธิเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างตามต้องการเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำสมาธิของท่านเนี่ย ท่านสามารถที่จะทำได้ทุกเวลาว่าจะอยู่สมาธิหมวดไหนอย่างไรจะอยู่ในวิหารธรรมใดสามารถเวลาไหนเลือกได้ตามใจชอบแต่เราเนี่ยไม่ได้ตามใจชอบเลยวันไหนจะเข้าสมาธินี้วันนี้เวลานี้ทำนี้ไม่ได้ดังใจเลยไม่ได้ดังใจ
วันนี้จะทำสมาธิซะหน่อยทำแล้วก็ไม่รอดไม่สงบไม่สามารถที่จะควบคุมว่าเราต้องการสมาธิแบบไหนเวลาใดไม่เป็นไปตามต้องการได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีอำนาจแล้วอำนาจเหล่านั้นเนี่ยก็คือนิวรณ์ห้านั่นเองเป็นตัวขัดขวาง นิวรณ์ห้าเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักแล้วการที่ว่าเราจะละกิเลสโดยที่ว่าไม่คิดจะทำลายนิวรณ์ห้าเราอย่าหวังเลยว่าเราจะบรรลุผลตามเป้าหมายที่เราวางไว้เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยทำสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่สนใจนิวรณ์ห้า นะหลับหูหลับตาทำสมาธิอย่างเดียวคิดว่าจะให้เกิดสมาธิด้านเดียวไม่สนใจว่านิวรณ์ห้าเป็นยังไงข้าไม่สนข้าจะทำของข้าให้เป็นสมาธิอันนี้หมายถึงว่าคนที่ฝึกสมาธินั้นไม่ได้มองว่านิวรณ์ห้านั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ตัวเองจะต้องฆ่าอันดับแรก อันดับแรกของการทำสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องไปรีบทำสมาธิแล้วนักหรอกเราควรจะรีบว่าอันดับแรกเนี่ยเราควรจะทำลายนิวรณ์ห้าก่อนถ้าเราทำลายนิวรณ์ห้าได้สมาธิทำทีหลังก็ได้ไม่สายเกินไป รีบในสิ่งที่ไม่ควรรีบแล้วก็ไม่รีบในสิ่งที่ควรจะรีบเร่งมันเสียหายฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราทำสมาธิเนี่ยแรกๆเราทำสมาธิเนี่ยทำพอสมควรพออย่าไปทำมากกว่านั้นเกินไปมันจะเนิ่นนานเกินไปทำให้เราเสียหายหรือเสียเวลากับอย่างอื่นที่เราควรจะทำนั้นอีก ทำให้การระบบของการฝึกของเรานั้นไม่ไปตามแผนหรือเป้าหมายที่เราวางไว้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราฝึกสมาธิเนี่ยฝึกไประยะหนึ่งแล้วก็ประเมินผลออกมาหลังจากนั้นแล้วเราเห็นว่าการสมาฝึกสมาธิของเรานั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก แล้วสมาธิของเราที่ไม่ได้ก็จะไม่ได้ที่ได้แล้วก็คอยจะเสื่อมหายไม่ยั่งยืนนะทำให้เราเนี่ยฝึกอยู่อย่างนั้นพอสมควรแก่กาลเวลาหลังจากนั้นเราประมวลผลออกมาว่าเอาละสมาธิเนี่ยเราก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วและผลของการสมาธิที่เกิดขึ้นเราก็พอจะรู้จัก แล้วก็สมาธิของเราที่ทำนะคอยจะเสื่อมคอยจะหายคอยจะรักษาไม่ได้แล้วให้คนเหล่านั้นนะประมวลผลออกมาเห็นว่าการทำสมาธินั้นพอละทำไปถ้าเกิดว่าถึงทำไปมากๆแล้วก็คงได้แค่นี้แหละได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่อย่างนั้นมาหลายปี ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยหรือไม่ค้นคว้ายิ่งกว่านั้นเราฝึกไป20-30-40 ปีจนถึงวันตายก็คงจะไม่ได้อะไรสุดท้ายก็คือทางตันเวลาทั้งหมดจะไปเสียกับการที่เราฝึกแบบนี้แล้วเราจะไม่ได้ดีกว่านี้นะคนที่ฝึกสมาธิแล้วมีผลไปตามลำดับแล้วก็เป็นไปด้วยดีและเป็นไปเป็นความไม่เสียเวลา กับการที่ผลที่เราจะได้รับนั้นเขาคนนั้นทำอย่างไรเขาจะทำตรงที่ว่าเอ้าไม่เป็นไรสมาธิเนี่ยเราก็จะฝึกก่อนเราจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนเรายังไม่เคยฝึกสมาธิเลยเราก็ฝึกดูระยะหนึ่งแต่เมื่อเราฝึกระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าตอนที่เราไม่สงบนะเพราะจิตของเราเนี่ย
มันมีอารมณ์ขัดขวางมากมายเราก็พยายามฝันฝ่าอารมณ์เหล่านั้นทุลักทุเลนะแล้วจนกว่าจะหลุดจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วถึงเข้าไปสงบได้เหมือนกับว่าเราจะเดินไปเนี่ยมีคนมากมายขวางหน้าเราอยู่เราก็จะฝ่าฝุ่งชนไปให้ได้ถ้าฝ่าได้วันนั้นก็สงบถ้าฝ่าไม่ได้วันนั้นก็แพ้ แล้วความสงบเนี่ยเราก็พอจะรู้จักได้บ้างเป็นบางการบางเวลาเราก็สงบได้บางเวลาเราก็ไม่สงบเราเริ่มทำไประยะหนึ่งเริ่มประมวลผลออกมาแล้วก็เห็นว่าการกระทำนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์ดูซิว่าอะไรเป็นสาเหตุของความสงบและไม่สงบนั้นเขาเรียกว่าประเมินผลไปทุกระยะ คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าฝึกสมาธิได้ผลเนี่ยเขาจะทำแบบนั้นนะประเมินผลว่าเอาละเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอารมณ์มากมายไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจกว่าเราจะให้สงบเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นก็ขัดขวางเราไม่ให้ทำไม่ให้เกิดสมาธิขึ้นมากว่าจะฝ่าเข้าไปได้สงบเนี่ยก็ยากแต่เมื่อฝ่าไปแล้วเนี่ย เราก็ได้ความสงบอารมณ์เหล่านั้นมีอารมณ์อะไรบ้างอะไรเป็นสาเหตุของการขัดขวางนั้น การขัดขวางนั้นเราจะแก้ไขได้อย่างไรนี่มันต้องมีคำถามเหล่านี้ออกมาไม่ใช่ว่าข้าไม่รู้ข้าถึงวันก็ถึงเวลาก็ข้าก็นั่งหลับตาอย่างเดียวแหละสู้ไปเราใช้แต่กำลังแต่ไม่ใช่ปัญญา มันเสียเวลาและเสียหายด้วยไม่เคยเอาอะไรมาวิเคราะห์เลยข้าไม่รู้อะมาถึงเวลาก็กระด้างและสู้คนไปมันก็ว่าบุคคลใช้แต่กำลังแต่ไม่มีปัญญาเข้าไปแก้อย่างนี้เสียเวลาเสียหายด้วยแล้วเราจะไม่ได้อะไรและสุดท้ายเราจะท้อแท้ในการฝึกสมาธิที่ได้มาก็หลุดมือไปหมดเลย เขาเรียกว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาสู้แต่กำลังแต่ไร้ปัญญานะนี่คือการฝึกของคนเราอยู่ตรงไหนเนาะฝึกไปเราคิดยังไงเราวิเคราะห์ยังไง ถึงได้บอกว่ากิเลสเนี่ยจะละด้วยปัญญาไงเราจะค้นหาว่าปัญญานั้นเป็นแบบไหนเขาฝึกกันอย่างไร ทีนี้ปัญญาเนี่ยเขาฝึกอย่างนี้ว่าเขาก็ฝึกสมาธินี่แหละแต่ว่าฝึกไปประมวลผลไปประเมินผลไปแล้วก็วิเคราะห์ถึงเหตุผลต่างๆไปด้วยไม่ใช่ว่าเขาสั่งให้เขาบอกให้นั่งสมาธิก็เอาละหลับหูหลับตาข้าไม่รู้จะกำลังอย่างเดียวไม่มีปัญญานะทีนี้ปัญญาเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ว่าอะไรหนอที่ทำให้เราทำสมาธิได้ยาก เมื่อวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยก็คืออารมณ์มากมายเป็นสิ่งสกัดกั้นทำให้เราไม่เกิดสมาธิแล้วบรรดาในอารมณ์ทั้งหมดที่มากมายทำให้เราสกัดกั้นไม่เกิดสมาธินั้นมีอารมณ์อะไรบ้างถ้าเรามองดีๆแล้วเราจะเห็นอารมณ์ทั้งหมดก็คือนิวรณ์ห้านั่นเองนิวรณ์ห้าอย่างนี้เอง ห้าขุนพลนี่เองกับสมุนบริวารขวางเราสุดฤทธิ์สมาธิของเราจึงไม่ได้ผลเลย ถ้าเรามัวแต่ว่าตั้งเป้าว่าจะทำสมาธิแต่ไม่ตั้งเป้าว่าจะทำลายนิวรณ์เราชนะไม่ได้เลยเหมือนกับว่าเราจะไปเอา จะเข้าสมาธิไปเข้าไปในสมาธิแต่อารมณ์ที่ขัดขวางไม่สนใจจะฝ่าวงล้อมไม่ได้จะฝ่าวงล้อมไม่ได้ไม่สนใจว่าพวกนี้เนี่ยจะทำยังไงให้ฆ่าพวกนี้ให้ตายทำยังไงพวกนี้จะไม่มีที่มันมีแล้วจะแก้ไขอย่างไรไม่คิดแต่ข้าจะเข้าสมาธิอย่างเดียวอ่ะข้าไม่สนละเขาเรียกว่าทำแบบนี้ใช้กำลังไม่ใช้ปัญญาแล้วเราจะสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นคนปัญญาบอกว่า
เอาละเราจะเข้าสมาธิทีไรเนี่ยเข้ายากมากเวลาเข้าได้ก็รอดไปแต่ว่าหลังก็นับหนึ่งใหม่ไม่ใช่ว่าเราได้สมาธิแล้วจะอยู่ในกำมือนะสมมติว่าวันนี้เรานั่งสมาธิได้เนี่ยนะเข้าได้เนี่ยวันพรุ่งนี้นับหนึ่งใหม่ไม่เกินเหมือนเดิมเหมือนก็จะมาสู้ใหม่เหมือนก็นับหนึ่งใหม่ทุกครั้งเลย ไม่ใช่ว่าเราได้สมาธิแล้วโอ้ยพรุ่งนี้ได้วันนี้สบายแล้วพรุ่งนี้ก็ได้วันหรือก็ได้ได้ตลอดเวลาเหมือนก็ได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ยาวเลยไม่มีทางหรอกเพราะว่าสมาธินั่งทุกครั้งมันนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งเลยนับหนึ่งอย่างไรนับหนึ่งว่าเอาสมมุติว่าเช้าเรานั่งสมาธินะสักโมงหนึ่งนั่งไปเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างชั่วโมงหนึ่ง หลังจากชั่วโมงแล้วเนี่ยเราเลิกนั่งแล้วเลิกนั่งนะจิตไปไหนปล่อยไปตามใจนี่ปล่อยไปตามใจชอบเมื่อปล่อยตามใจชอบปุ๊บเนี่ยนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปนั่งตอนเย็นอีกชั่วโมงหนึ่งระหว่างเช้าเนี่ยไปถึงเย็นนะกี่ชั่วโมงอ่ะนะเกือบ12 ชั่วโมงนะ เช้าไปถึงเย็นเนี่ยเท่ากับว่าเรานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งแต่เราปล่อยไปถึง12 ชั่วโมงแล้วก็มาทำอีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันจะสู้ไหวเหรอเพราะเราปล่อยมากกว่าทำเข้าใจไหมจิตที่ปล่อยเหมือนกับสมมติว่าลิงเนี่ยเราจับลิงเนี่ยจับลิงอยู่ชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ปล่อยลิงซะไป12 ชั่วโมงแล้วก็ ไล่เป็นจับมันใหม่ซึ่งยังไงก็ไม่ทันคือปล่อยมากกว่าจับอ่ะยังไงโยมชนะไม่ได้หรอกยังไงสมาธิก็เจริญไม่ได้วิธีนี้นะคือมากทำน้อยแต่ปล่อยมากยังไงจิตเนี่ยจิตเนี่ยเราจับไม่ได้จับยาก เพราะว่าอะไรทำน้อยปล่อยมากถ้าอย่างนั้นก็นั่งสมาธิเป็นวันเป็นคืนเลยมันไม่มีใครนั่งได้อย่างนั้นหรอกนอกจากคนที่ฝึกมาจนเป็นพระอรหันต์นู่นเนี่ยจนถึงว่าเข้าสมาบัติได้ถึงจะได้เพราะการทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตเข้าสมาธิเนี่ยลมหายใจยังไม่มีเลยนิ่งจนร่างกายก็ดิกไม่ได้เลยถ้าคนเราทุกทั้งวันเนี่ยก็ดิกไม่ได้เนี่ย มันไม่ใช่การนั่งแบบทั้งวันต้องเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์เราเนี่ยจะทำสมาธิได้บางเวลาเท่านั้นเองแล้วก็ชั่วโมง2 ชั่วโมงก็ออกมาก็เดินได้เพราะเข้าสมาธิจะเดินไม่ได้เลยก็ดิกมือก็ดิกไม้ไม่ได้หรอกลมหายใจยังไม่มีเลยเหมือนคนตายนะเวลาเข้าสมาธิน้องๆตายนะลมหายใจไม่มีหรอกถ้าเราเข้าลึกๆจริงไม่มีนะ แต่เวลาออกมาเนี่ยคนเรามันต้องอยู่ข้างนอกมากกว่าการอยู่ในสมาธิเพราะการทำสมาธิเนี่ยนิดเดียวแต่อยู่ข้างนอกมากกว่าเนี่ยเราจึงว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะสมาธิไม่สามารถจะนั่งได้ทั้งเป็นวันเป็นคืนนั่งได้บางเวลาอย่างที่เรานั่งเท่านั้นแต่ที่มีปัญหาว่าถ้าทำอย่างนั้นเราก็สู้จิตไม่อยู่ แต่ทำไมพระอรหันต์ท่านเอาอยู่อ่ะท่านเอาอยู่นะท่านอยู่ในอำนาธหมดเลยทุกเวลาด้วยนะหมายถึงว่า24 ชั่วโมงท่านอยู่ในอำนาธหมดเลยไม่หลุดแม้แต่ชั่วโมงเดียวก็ไม่เหลือนาทีเดียวก็ไม่เหลือท่านคุมได้หมดเลยแต่เรานะแค่ชั่วโมงก็แคบแย่แล้วไม่ต้องพูดหลายชั่วโมงนะอันนั้นคือเราแต่ทำยังไงเราจะเป็นอย่างท่านได้ ก็พ่อท่านเนี่ยมาจากคนอย่างเรานี่เองแต่ก่อนท่านก็ไม่ได้เหมือนเราแต่เราจะทำได้เหมือนท่านได้อย่างไรมันก็ต้องมีวิธีขึ้นมาฉะนั้นวิธีของการที่ว่าเราจะต้องทำได้เหมือนท่านก็คือต้องทำลายนิวรณ์5ก่อนการทำลายนิวรณ์5กับการทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยคนละอย่างกันอย่าคิดว่าเป็นอันเดียวกัน ทำสมาธิเนี่ยก็คือทำสมาธิเลยไม่ใช่ตัวทำลายนิวรณ์
การทำลายนิวรณ์ก็ทำลายนิวรณ์เลยไม่ใช่ตัวทำสมาธินั้นต้องแยกประเภทกันเลยไม่ใช่ว่าการทำสมาธินั้นเป็นการทำลายนิวรณ์ไปด้วยไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นคนที่ทำสมาธิก็ทำลายนิวรณ์ได้สำเร็จทั้งทุกคนนะสิมันไม่ได้เพราะว่าการดับนิวรณ์นี้ มันต้องดับอีกระบบหนึ่งแต่ตัวสมาธินั้นเป็นอีกระบบหนึ่งนะเหมือนกับว่า สมมติว่าเราจะจุดเทียนแท่งหนึ่งการที่เราเอาไฟเนี่ยไปจุดเทียนเนี่ยให้เทียนนั้นติดอยู่ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีลมพัดอยู่ด้วยการที่เราจะจุดเทียนแท่งนั้นนั่นหมายถึงว่าเราต้องการทำเป็นสมาธิแสดงว่าการจุดเทียนของเรานั้นคือพยายามจะตั้งจิตให้เป็นไฟให้ไฟมันติดให้มันติดไฟ แสดงว่าการพยายามทำสมาธิของเราเป็นการพยายามจะจุดเทียนให้ไฟมันติดแต่ขณะเดียวกันลมก็พัดบอกอยู่ทำให้ติดยากจะจุดที่ไรก็ดับอีกแล้วจะจุดที่ไรก็ดับอีกแล้วจะจุดก็ดับอีกแล้วถามว่าการจุดเทียนนั้นกับลมนั้นอันเดียวกันไหม คำตอบที่ถูกก็คือไม่ใช่อันเดียวกันลมก็คือลมไฟก็คือไฟการจุดไฟนั้นก็อย่างหนึ่งลมที่พัดนั้นก็อย่างหนึ่งแต่สิ่งทั้งสองเนี่ยมันมาประจวบกันคำตอบมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมชั้นใดก็เหมือนกันการจุดไฟนั้นเหมือนการทำสมาธิพยายามจะจุดไฟให้ติดให้ได้แต่นิวรณ์ห้าเหมือนลม ที่มาตลอดถึงได้บอกว่าการทำสมาธิก็อย่างหนึ่งนิวรณ์ก็อย่างหนึ่งการทำลายสมาธิการทำสมาธิก็อย่างหนึ่งการทำลายนิวรณ์ก็อย่างหนึ่งฉะนั้นสมาธิหมายถึงว่าเราจุดเทียนให้ติดแต่ขณะเดียวกันมันไม่ติดเพราะอะไรเพราะมันดับทำไมมันดับล่ะเพราะมีลมแสดงว่าลมนั่นเองคือนิวรณ์ห้า แต่พยายามจุดเทียนนั้นคือการทำสมาธิของเราเราถึงได้บอกว่าการทำสมาธิของเราไม่สามารถจะทำลายลมได้บางคนบอกว่าทำสมาธิเนี่ยจนกว่าจะทำลายนิวรณ์ได้ความจริงไม่ได้นะไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราจุดเทียนเนี่ยเพื่อจะทำลายลมให้ได้ โยมว่าไงเราจะจุดเทียนเนี่ยให้ติดแล้วก็เพื่อติดแล้วจะทำลายลมได้ความคิดคนนั้นจะถูกไหมถ้าเกิดการจุดเทียนนั้นเป็นการทำสมาธิแต่ลมนั่นคือนิวรณ์ห้าคำถูกคำตอบที่ถูกก็คือว่าเราต้องทำลายลมก่อนสิแล้วค่อยจุดเทียนถ้าลมไม่มีเราค่อยมาจุดเทียนกันดีไหม เทียนเราถึงจะติดแล้วก็ไม่ดับแล้วจะนิ่งแสดงว่าการทำลายลมหรือการไม่ให้ทำยังไงให้ไม่มีลมเนี่ยนั่นคือการฆ่านิวรณ์ก่อนส่วนจุดเทียนเนี่ยเราลองจุดที่แรกพอสมควรเอ้าลองจุดที่มันมีลมอยู่เนี่ยลองจุดเพื่อไม่ลองก็ไม่รู้ไงลองให้มันมีความรู้ออกมาก่อน เราก็ลองจุดดูก่อนจุดเอ้ยดับไอ้จุดเอ้ยดับลองไปสักระยะหนึ่งไม่ต้องลองมากกว่านั้นอันนี้ก็เป็นคำพูดบอกว่าที่จะมาบอกว่าเวลาทำสมาธิอย่าไปทำมากเกินอย่าไปทำนานเกินทำพอสมควรและประเมินผลออกมาแล้วเราก็วิเคราะห์ดูว่าสิ่งทั้งหมดมันคืออะไรเหตุปัจจัยอะไรการทำอย่างนี้ก็เรียกว่าทำและมีปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ถึงได้บอกว่าทำแบบมีปัญญาไง
ไม่ใช่ทำแบบมีกำลังนะอันนี้ก็คือว่าคนโดยมากจะไม่ค่อยคิดอย่างนี้แสดงว่าเราจุดเทียนนั้นนั่นคือความพยายามที่เราจะให้จิตเป็นสมาธิแต่ขณะเดียวกันอุปสรรคของการจุดเทียนครั้งนี้ก็คือลมจุดที่ไรก็ดับอีกแล้วจุดใหม่เอาดับอีกแล้ว ถ้าคนนั้นขยันจุดไปเรื่อยๆจะสำเร็จไหมเพราะลมก็ไม่เคยหยุดเลยนั่นคือปัญหาละเอาอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือเราจุดไประยะหนึ่งเพื่อให้รู้ว่ามันจุดแล้วมันเป็นอะไรเพื่อจะมีความรู้หรือประมวลผลออกมาว่าการจุดนั้นต้องมีการประเมินผลออกมาถ้าเราไม่ลองเลยเนี่ยความรู้เราก็จะไม่มีความรู้ประกอบที่จะมานำมาพิจารณา แสดงว่าการทำทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อให้เข้าใจหน่อยสักระยะหนึ่งพอแสดงว่าลองจุดไปแล้วหลายครั้งแล้วนะพอก่อนท่านนี้เราเริ่มประมวลผลว่าอ๋อที่เราจุดเทียนไม่ได้เพราะว่ามันดับอันสาเหตุของการดับของไฟนั่นคืออะไรลมถ้าอย่างนั้นเรามาลองมาวิเคราะห์ไหมว่าถ้าเราขืนจุดเทียนไปเรื่อยๆเนี่ย ก็เหมือนกับว่าเราดันทำสมาธิเรื่อยๆแล้วหวังว่าถ้าเราได้จุดเทียนได้เนี่ยเราจะเอาเทียนเนี่ยไปไล่ฆ่าลมให้หมดเลยก็เป็นความคิดเดียวกันว่าถ้าเราทำสมาธิได้เราจะไปฆ่านิวรณ์ให้หมดเลยโยมว่ามันได้ไหมล่ะนิวรณ์ฆ่าหรือว่านิวรณ์ฆ่ากิเลสหรือกิเลสฆ่านิวรณ์สมาธิฆ่านิวรณ์หรือว่านิวรณ์ฆ่าสมาธิอะไรฆ่าอะไร ลมฆ่าไฟหรือไฟฆ่าลมไม่ตอบลมฆ่าไฟลมนั้นคือสมาลมนั้นคือนิวรณ์สมาธิคือไฟฉะนั้นนิวรณ์ฆ่าสมาธิหมดไม่เหลือถ้าอย่างนั้นเอาไงดีเราก็ต้องไปทำลายลมก่อนสิ ใช่ไหมล่ะลมนั้นก็คือนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้านี่คืออะไรนิวรณ์ห้าคือทำห้าอย่างที่สกัดกั้นไม่ให้ไฟเราเนี่ยติดได้ก็คือลมเป็นอารมณ์ของคนเหล่านี้เองก็คือหนึ่งกามฉันทะสองพยาบาทสามทีนมิทธะสี่อุทธัจจะกุกกุจจะ ห้าวิจิกิจฉาห้าอย่างนี้รวมหัวกันทำให้สมาธิของเราไม่สำลิดผลนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราทำสมาธิพอสมควรแล้วเห็นว่านิวรณ์ห้านี่คืออุปสรรคถ้าอย่างนั้นเราฆ่านิวรณ์ห้าก่อนไม่ดีหรือสมาธิก่อนว่ากันทีหลัง เทียนอย่าเพิ่งจุดไปก็ไม่รอดหรอกก็อย่าพอแล้วจุดพอสมควรจุดมาเยอะแล้วหลายครั้งก็พอก่อนมาคิดอ่านว่าที่ว่าทำยังไงลมเนี่ยมันจะหมดได้ลมอย่างเนี้ยจะไม่มีแล้วจะทำยังไงถ้าลมไม่มีสมาธิเราก็ตั้งมันนั่นคือผลของเราที่จะได้รับแสดงว่าทุกคนทำสมาธิเนี่ยพอสมควร แล้วทุกคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรสมาธิเราหายหมดเลยเสื่อมหมดเลยไม่ยั่งยืนวันวันนับหนึ่งทุกนับหนึ่งทุกครั้งเลยในการทำทำมากี่ปีก็ไม่ได้อะไรเท่านี้แหละแล้วก็นั้นวันจะไม่ได้อะไรต่อไปได้มืดก็เมื่อยใช่ไหมมืดมันรู้เห็นอะไรเมื่อยก็เมื่อยนะเรามาฆ่านิวรณ์กันไหมล่ะแล้วนิวรณ์นี่ฆ่าอย่างไรนะ เรามาดูซิว่านิวรณ์แต่ละตัวละตัวละตัวนั้นค่าแบบไหน ตัวที่หนึ่งกามฉันทะกามฉันทะเนี่ยเราต้องรู้เลยว่ากามฉันทะหมายถึงว่ากิเลสคือกามกามก็คือว่า ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัส
ยกใจเป็นตัวเสวยสิ่งทั้งห้านี้เขาเรียกว่ากามหุ่นห้ารวมความถึงหญิงและชายด้วยใหญ่มากนะตัวนี้ใหญ่มากแค่ตาเนี่ยเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจิตไปหมดเลยนั่งเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวก็ไปนี่ไปทางตาบ้างทางหูบ้างเป็นกามหมดเลยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ย เราต้องไปดูคำสอนว่ากามฉันทะเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่มีอยู่ในจิตเรามากมายเนี่ยเราต้องดูว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันจะดับได้อย่างไรนะเกิดขึ้นได้อย่างไรดับขึ้นได้อย่างไรเป็นอันว่าสมาธิเราเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำมาแก้กันเรื่องนิวรณ์ห้าก่อน เทียนอย่าเพิ่งจุดเอาไว้ก่อนเรามาแก้ปัญหาเรื่องลมก่อนว่าลมเนี่ยมันทำยังไงจะให้ไม่มีลมนะก็คือว่าเราต้องมาดูที่กามฉันทะก่อนพุทธองค์เนี่ยทรงกล่าวถึงว่านิวรณ์ห้าเนี่ยที่เขางอกงามอยู่ในใจเราได้นั้นเพราะเขามีอาหารนะอาหารของนิวรณ์ห้า นะอาหารของนิวรณ์ห้านั้นมีอยู่แสดงว่าอะไรก็มีอาหารหมดเลยแม้แต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยชีวิตเราจะตั้งอยู่ได้นี้ก็คือมีอาหารมีข้าวน้ำโภชนาหารต่างๆเราถึงมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดอาหารเราก็ตายฉะนั้นทุกอย่างก็มีอาหารในตัวมันเอง ข้าศึกที่ทำร้ายหรือข้าศึกที่เราลบอยู่นี้เขาลบจริงแต่กองทัพก็เดินด้วยท้องเขามีอาวุธมีอะไรมาสู้กับเราแต่เบื้องหลังเขาก็ต้องกินต้องต้องบริโภคไม่งั้นเขาก็ตายเหมือนกันเขาเรียกว่ากองทัพเนี่ยเดินไปแล้วก็ท้องก็ต้องเดินด้วยต้องกินด้วยถ้ากองทัพหมดอาหารก็หมดกำลังสู้นะขุนพล หมดแรงฉะนั้นเท่ากับว่านิวรณ์ห้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรคืออาหารของเขาอะไรคือความเกิดอะไรคือความดับนั่นเองทีนี้เรามาดูที่ตัวกามฉันทะเนี่ยว่าอะไรทำให้กามฉันทะเนี่ยที่มันโตอยู่แล้วที่มันใหญ่อยู่แล้วนั้นทำไมมันโตอยู่แล้วมีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เนี่ย อะไรหนอทำให้มันมีความสมบูรณ์ทำให้มีกำลังมากเหลือเกินอาหารของนิวรณ์ห้านะอะไรเอ่ยนิวรณ์นิวรณ์ห้าก็คือกามฉันทะนั่นแหละว่าอะไรเอ่ยกามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเป็นไปเพื่อความงอกงามเป็นไปเพื่อความไปบุญสุภานิมิตนะ สุภานิมิตทำให้กามฉันทะเนี่ยงอกงามไพบูลย์สุภานิมิตนั้นคืออาหารของนิวรณ์ห้าสุภานิมิตคืออะไรสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายฉะนั้นเครื่องหมายของการที่ว่างามของผู้หญิงก็คือนึกถึงผู้ชาย ของผู้ชายก็คือนึกถึงผู้หญิงหรือตาเห็นรูปรูปนั้นเนี่ยเป็นอาหารของตาหูได้ยินเสียงเสียงนั่นแหละเป็นอาหารของหูจมูกกลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสนั่นคืออาหารของเขาพิวรณ์ห้านะ ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสเป็นอาหารกันและกันถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องตัดอาหารของเขาซะเพื่อให้นิวรณ์ห้าเนี่ยผอมลงมันจะได้ไม่กำลังมันจะได้หมดแรงแล้วจะได้ฆ่าให้เขาตายนะนักปฏิบัติเราต้องคิดนะว่า
เราจะต้องตัดที่เสบียงอาหารเราจะสู้เขาทันทีเนี่ยทั้งที่ว่านิวรณ์ห้าเนี่ยยังเป็นตัวมีกำลังอยู่เนี่ยไม่ได้เราต้องตัดที่เสบียงก่อน ตัดยังไงนะตัดก็คือว่าตัวทำตัวทำให้นิวรณ์ห้าคือตัวกรรมฉันทะเนี่ยงอกงามได้ก็คือสุภานิมิตสุภานิมิตเนี่ยเราจะตั้งไว้ไม่ได้เลยรวมความแล้วสุภานิมิตเป็นอย่างไรสุภานิมิตก็หมายถึงว่าเราส่งจิตไปคิดถึงผู้อื่นเช่นว่า ผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงหรือคิดไปทางสิ่งที่ตาเก็บมาหูเก็บมาจมูกลิ้นกายใจเก็บมาหรือขณะที่ไม่เก็บไปตามตรงๆเลยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสต่างๆพูดง่ายๆก็คือว่าเราปล่อยจิตออกข้างนอกหมดนั่นทำให้นิวรณ์ห้าเกิดขึ้นทันทีเลย แล้วเวลาจิตออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีภาพขึ้นมานะภาพที่ปรากฏขึ้นมาเราสังเกตไหมเวลาคิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเวลานั่งสมาธิสมมติว่านั่งสมาธิดีกว่านั่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวแวบไปเห็นโน่นแหละเดี๋ยวก็แวบไปเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นบรรดาที่มันเห็นทั้งหมดมีภาพหมดเลยนะภาพเดี๋ยวภาพโน่นมาแล้วได้ภาพนี้มาภาพ บรรดาภาพทั้งหมดนั่นคือจิตออกนอกหมดเลยแล้วบรรดาจิตออกนอกทั้งหมดนั่นคืออาหารของนิวรณ์ห้าพูดง่ายๆคือเราส่งจิตออกไปคิดถึงเขานั่นคืออาหารของนิวรณ์ห้าเนาะนิวรณ์ห้าที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์ด้วยการปล่อยจิตไปอย่างนั้น มิน่าเมื่อเช้าเราทำสมาธิชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาถึงเย็นเนี่ย12 ชั่วโมงปล่อยไปหมดเลยแล้วเย็นก็มาทำอีก1 ชั่วโมงหนึ่งถึงไม่ถึงไม่สมาได้สมาธิเลยสมาธิที่เราได้หายจ้อยไปไหนหมดไม่รู้ก็อย่างนั้นน่ะนะจะไปได้อะไรนี่คือการฝึกสมาธิของเราที่ไม่มีผลหรือมีผลน้อยนะ ทีนี้ว่าทางแก้ก็คือว่าเอาละการที่เราคิดถึงคนอื่นหรือสปล่อยจิตออกไปข้างนอกทั้งพอข้างนอกเนี่ยนั่นเป็นที่มาของอาหารของกามฉันทะต่อไปนี้เนี่ยเราจะปิดจิตไม่ให้คิดถึงใครนะแล้วก็เอาจิตไม่คิดถึงใครนะมาคิดถึงตัวเราเอง คิดถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างตัวเรานะคิดไปตั้งตับไตไส้พุงคิดไปตรงเนี้ยนึกไม่ออกก็ไปดูหนังสือก่อนว่าโอ้หนังสือเป็นอย่างนี้เนาะเห็นภาพแล้วแหละเห็นเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นไหมเออเห็นจําได้ไหมเออจําได้แล้วก็มานึกถึงตัวเองนะเป็นเหมือนคนนั้นเวลานึกเนี่ยให้นึกถึงตัวเองนะแต่อาศัยอุบายเขาอุบายสิ่งที่เราเห็นเอาแค่อุบายพอมา ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแก้ฉะนั้นนิวรณ์ข้อที่1กามฉันทะอะไรทําให้กามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นก็คือสุภานิมิตสุภานิมิตแปลว่าการคิดถึงคนอื่นแล้วก็พอใจในสิ่งที่คิดนั้นสุภาแปลว่างามนะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายว่างามงามของผู้หญิงก็คือผู้ชายนั่นเองงามของผู้ชายก็คือผู้หญิงนั่นเองนะ คิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็งามนั่นเองมันถึงได้พอใจฉะนั้นแสดงว่าเราคิดไปข้างนอกคิดไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจนั่นเองเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าข้อที่1ถ้าเราจะให้กิเลสตัวนี้เนี่ยนิวรณ์ตัวนี้ผอมลงผอมลงแล้วก็แห้งไปในที่สุดตายไปในที่สุดเนี่ยมีทางเดียวก็อย่าคิด ไปข้างนอกยากนะเนาะแล้วก็เอาจิตเนี่ยมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้า
ให้เห็นเหมือนกับที่เรานึกถึงคนอื่นแล้วเห็นเขาเนี่ยให้เห็นเราเนี่ยเหมือนที่เราเห็นเขานั่นเองทำให้ได้แล้วเราจะสู้นิวรณ์ตัวนี้ได้ถ้านิวรณ์ตัวนี้ไม่ถูกทำลายอย่าหวังเลยสมาธิเราจะได้ไม่มีทางได้ก็หายได้ก็เสื่อมหมดเราถึงได้ไปไหนไม่รอดเนี่ยแล้วก็ การที่คิดถึงเราเนี่ยเขาเรียกว่าอสุภนิมิตนะคิดถึงเขาเขาเรียกว่าสุภนิมิตสุภะแปลว่างามนะคิดถึงเราเขาเรียกว่าอสุภนิมิตแปลว่าอะเข้าไปเนี่ยว่าไม่งามนะแสดงว่าถ้าเรานึกถึงเขานิวรณ์ห้าก็โตเจริญอ้วนนะงอกงามถ้าเอาจิตมาคิดถึงเรานิวรณ์ห้าก็จะผอม ผอมลงแล้วเราเองก็จะปราศจากนิวรณ์ห้าไปตามลำดับนะอันนี้คือนิวรณ์ข้อที่หนึ่งนิวรณ์ข้อที่สองนิวรณ์ข้อที่หนึ่งในความเกิดก็คือคิดถึงเขาความดับก็คือคิดถึงเรานะข้อหนึ่งนะข้อที่สอง พยาบาทคืออะไรพยาบาทคือผูกโกรธเข้าใจก็ว่าผูกโกรธไหมสมมติว่าไอ้คนคนนี้เราเคยโกรธกันตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเดือนที่แล้วหรือวันที่แล้วที่ผ่านมานานแล้ว เราเคยโกรธกับคนนี้แต่มาถึงบัดนี้เนี่ยมันก็หลายวันแล้วนะหลายเดือนหลายปีแล้วแต่ก็ยังโกรธกุนอยู่กับคนนี้อยู่เรื่อยเลยการโกรธครั้งแรกที่ระวังโกรธครั้งแรกนั่นแหละเขาเรียกว่าโกรธแต่วันนี้มันห่างมาแล้วแต่มันก็รู้สึกว่าไม่พอใจคนนั้นเขาเรียกว่าพยาบาทเข้าใจไหมโกรธคือขณะที่เราโกรธมีเรื่องกัน แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเก็บความโกรธไว้เขาเรียกว่าผูกโกรธนั่นเองผูกโกรธแปลว่าพยาบาทผูกไว้ในใจอยู่เลยพอจะตะกุนอยู่ในจะกิดอยู่ในตะกุนมันคู่กุนอยู่ในใจเราตลอดนะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเป็นอารมณ์ที่มาขวางสมาธิเราไม่ให้เป็นพอจะคิดถึงเรื่องคนนี้ออกละเริ่มไม่พอใจอีกละสมาธิอะไรมันจะได้หรอได้มันก็เสื่อมหมดสิ คือที่แรกนึกชอบเขานะเป็นกามกามฉันทะข้อที่สองโกรธเขาเป็นพยาบาทผูกโกรธเอาไว้อารมณ์โกรธก็คือขวางอารมณ์รักก็คือขวางอันนี้คือพยาบาท อารมณ์เหล่านี้ก็จะมานั่งสมาธิก็มากวนเราเลยนะว่าคนนั้นแม่ไม่น่าทําเราอย่างนี้นั่นนี่ว่าไปแล้วเวลาคิดถึงเขาไปภาพคนนั้นก็ปรากฏอีกแหละภาพคนนั้นคนที่เราโกรธนั่นแหละจะปรากฏอยู่เรื่อยเลยแล้วก็สลัดไม่ออกไม่ออกมันเหนียวแน่นแต่ถ้าจะให้ภาพนั้นออกไปต้องมีภาพเราเข้าไปแทนก่อนตราบใดภาพเราไม่ไปแทนเนี่ย ไม่มาแทนเนี่ยภาพนั้นออกไปได้หรอกเหมือนเก้าอี้ตัวนั้นน่ะคนนั้นนั่งอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไม่นั่งไปเบียดเขาเนี่ยมันก็นั่งต่อไปนั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่าปัญหานี้ก็คือว่าเราอยากจะให้ภาพนั้นหายโดยการที่ไม่สร้างภาพเราขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางนะคือจำเป็นไม่ได้ว่าให้ภาพเขาหายจากจิตแล้วก็ภาพเราก็ไม่ต้องมีเนี่ยไม่ได้เพราะอะไร เอาละฝนมาแล้วฝนมาแล้วเอาไงดีกล้องเนี่ยฝนมาซะแล้วจะมากหรือเปล่าไม่รู้เนาะหรือว่านิดๆหน่อยๆหายไปแล้ว
ก็คือว่าเราลองคิดดูที่ว่าเราจะให้ภาพเขาต้องออกจากใจแต่ไม่สร้างภาพเราขึ้นมาแทนกันไม่ได้จำไว้เลยนะจำไว้เลยนะว่าถ้าตราบใดเนี่ยไม่มีภาพเราเข้าไปชิงตำแหน่งเนี่ยไม่ไปชิงเก้าอี้เนี่ยภาพเขาก็จะนั่งเก้าอี้ต่อไปแสดงว่าเก้าอี้ตัวเดียว แต่คนสองคนแย่งกันเราเข้าไม่เราไม่เข้าไปแย่งเก้าอี้นั้นเลยเนี่ยเราจะสลัดภาพเขาไม่หลุดหรอกนะเราสลัดภาพเขาไม่หลุดฉะนั้นภาพเรานี่เองจะเป็นภาพทดแทนภาพเขาเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแสดงว่านิวรณ์ห้าข้อที่หนึ่งคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงฝ่ายเราเนี่ยเป็นฝ่ายดับ นิวรณ์ห้าข้อที่สองพยาบาทอะไรทำให้เราเนี่ยผูกโกรธคนคนนั้นเวลานึกถึงเขาแล้วโกรธทุกทีเลยเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตปฏิฆะนิมิตหมายความว่าอย่างไรปฏิฆะแปลว่าขุ่นใจนิมิตแปลว่าเครื่องหมายงั้นความขุ่นใจก็หมายถึงภาพเขาขึ้นมาแล้วเอาละเริ่มไม่พอใจละ ภาพเขาโผล่ขึ้นมาแล้วเอาละเริ่มไม่พอใจละเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตซึ่งปฏิฆะนิมิตเนี่ยจะเป็นตัวทำให้เราเนี่ยพยาบาทอยู่เลยผูกโกรธอยู่เลยแล้วก็ทำให้เราไม่ค่อยจะหายโกรธนะซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิของเราหรือสมาธิของเรานั้นมีขึ้นแล้วมีแล้วเป็นแล้วเนี่ยไม่ค่อยรักษาได้นาน คอยจะพันหายไปคอยจะเสื่อมหายไปเลยนี่คือที่มาของนิวรณ์ข้อที่สองแล้วทีนี้ว่าทางดับเนี่ยทำยังไง การดับก็คือว่าเราต้องเอาจิตคิดถึงตัวเราเองเหมือนข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่หนึ่งเนี่ยคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราฝ่ายดับข้อที่สองเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่าข้อที่หนึ่งรักข้อที่สองชังนะรักกับชังนะตรงข้ามกันแต่ว่าทางเกิดอันเดียวกันแสดงว่าเรานึกถึงเราบ่อยๆความโกรธเราก็จะดับลงไปนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังนึกถึงเรานี่คือนิวรณ์ข้อที่สอง ข้อที่สามทีนะมิทธะ ฝนหายไปแล้วเนาะคงไม่ย้ายแล้วล่ะนิวรณ์ข้อที่สองข้อที่สามก็คือว่าทีนะมิทธะ ทีนะแปลว่าความง่วงเหงาเหานอนมิทธะแปลว่าความขี้เกียจขี้ค้านนะ ท่านจัดเป็นสองคำทีนะแปลว่าง่วงเหงาเหานอนมิทะแปลว่าขี้เกียจขี้คานง่วงยังไม่พอขี้เกียจอีกต่างหากนะซึ่งจะเป็นอุปสรรคมาก ต่อการทำสมาธิ ง่วงเนี่ยยังไม่พอขี้เกียจอีกต่างหากทำไปก็ขี้เกียจไปง่วงก็ง่วงขี้เกียจก็เยอะเลยนี่คือปัญหาของการที่เราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการทำสมาธิได้
ทีนี้เรามาดูความเกิดที่ว่าความเกิดของนิวรณ์ห้าข้อนี้เนี่ย เกิดขึ้นได้อย่างไรฉะนั้นความเกิดของนิวรณ์ข้อที่นี้ก็คือว่าความง่วงเหงาเหานอนก็คือความเมาอาหาร การเอนหลังการจับเจ้าการคดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นการเอนหลังการเมาอาหารการเอนหลังการจับเจ้าการคดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยทำให้เป็นอาหารของง่วงเหงาเหานอน เมาอาหารมาที่ว่าทานอาหารมากการเอนหลังพอจะเข้าละเข้าที่ละการจับเจ้าและการคุดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นไม่ริเริ่มไม่บากบั่นทำเป็นซบเซาเดี๋ยวก็ง่วงไปเลยหลับไปเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาหารของความง่วงเหงาเหานอนทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็ความง่วงเหงาจะไม่พอแล้วขี้เกียจมาอีกต่างหากตามมาเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นจิตที่อุปสรรคสิ่งเหล่านี้ทำให้อุปสรรคของการทำสมาธิไม่สามารถจะบรรลุผลเป้าหมายตามที่เราทำได้นะนิวรณ์ข้อนี้ก็หนักหนาและความง่วงเนี่ย มันมีง่วงจริงกับง่วงจรง่วงจริงก็คือว่า เราต้องหลับต้องนอนมนุษย์เราต้องมีเราก็ให้ได้แต่ให้พอสมควรนะและส่วนง่วงจรเนี่ยไม่เป็นเวลาเลยมาอยู่เลยนอนหลับทั้งวันทั้งคืนมันก็ยังเอาอยู่เลยเขาเรียกว่าง่วงจรได้เวลาก็หรือว่าได้โอกาสก็เป็นเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องตัดซะถือว่าเราให้เขาบ้างแล้ว ส่วนง่วงจรนี้ต้องแก้นะแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยว่าการไม่เมาอาหารการไม่เอนหลังการลุกขึ้นการไม่จับเจ้าการไม่ก้าวการต้องก้าวออกการต้องริเริ่มต้องการต้องบักบั่นการไม่เอนหลังนะเขาเรียกว่าจับเจ้าก้าวออกสลัดตัวแล้วเดินก้าวออกเลยนะ แล้วเดี๋ยวความง่วงก็จะหายนะง่วงจรก็ต้องสู้นะง่วงจริงก็ให้เขาพอสมควรเวลาเราหลับมากจิตเราก็เลอะเทอะหมดเลยพอจิตมันออกตอนหลับเราไม่หลับเสียเลยก็ไม่ได้เพราะร่างกายไม่ไหวร่างกายมันก็จะต้องการมันก็จะเบลอไปหมดเลยอดนอนมากๆเวลาทํากรรมฐานเบลอไปหมดเลยปนกันไปหมดเลยไม่รู้ง่วงหรืออะไรสมาธิปนเลอะไปเลอะไปหมดเลย นั่นคือปัญหาทำให้เราเนี่ยไม่แจ่มชัดในสมาธิก็เป็นได้สมัยโบราณเนี่ยถ้าก็ฝึกว่าเอ้าให้นอนก็ให้นอนแต่ให้นอนน้อยหน่อยแต่ตอนยังไงจะให้จิตไม่รั่วล่ะสมัยพุทธกาลก็มีการเขาเรียกว่านอนหมอนไม้เอาไม้มาทำหมอนนะเอาผ้าพอสมควรเนี่ยลองหน่อยกันเหงื่อกันไข่แล้วก็นอนหมอนไม้กัน แล้วก็นอนที่นอนไม่นุ่มไม่หนาบางๆเหมือนเสื่อเนี่ยนอนแล้วมันแข็งๆเนี่ยมันจะได้หลับแบบไม่สนิทแล้วก็การที่หลับบ้างไม่หลับบ้างตื่นๆหลับๆมันจะได้ดูใจไปด้วยเราถึงได้บอกว่ารับศีลที่บอกว่าศีลข้อที่8นะที่บอกอุจจาสะยนะมหาสยนาจะไม่นอนที่นอนอันสูงใหญ่ ที่ภายในยัดนุ่นด้วยสำลีด้วยยัดด้วยนุ่นหรือสำลีสูงใหญ่ก็หมายถึงที่นอนที่หนาๆสูงๆใหญ่ๆที่นอนเหล่านั้นคือคนที่จมอยู่ในกิเลสนอนกันไม่ใช่เป็นคนขัดเกลากิเลสนอนกันนอนอย่างนั้นหลับสถานเดียวนะเขาเรียกว่าหมูเลยนะกรรมฐานหมูนะนอนอย่างหมูแต่เรานักสู้นอนอย่างราชสี
ก็คือว่าเป็นตัวขัดเกลานี่หวนข้อที่แสดงว่าจิตเราเนี่ยหดหู่นะการง่วงเหงาเหาหนอนเนี่ยจัดประเภทว่าจิตหดหู่ด้วยจิตหดหู่เนี่ยก็คือว่าทำให้ความง่วงเกิดขึ้นได้นะครอบงำได้ง่ายทีนี้จิตหดหู่เนี่ยมีทางเดียวคือปลุกเร้าให้จิตเราเนี่ยลุกโผล่ขึ้นมา ท่านเปรียบเหมือนว่าไฟที่เราก่อไว้นานแต่ว่าเราไม่ได้สนใจไฟกองนี้มันแทบจะดับแล้ว เหมือนกับว่าไฟที่กองนี้เนี่ยมันจะหมดเชื้อแล้วไฟนี้จะดับแต่ไม่ดับแต่เขาเรียกว่าไฟมันไม่มีอะไรเติมมันนะไม่เติมฟืนอะ ทำให้เหมือนจิตเหล่านี้หดหู่ท้อแท้ท้อถอยไม่เจิดจ้าไม่สว่างสวยทำให้ความง่วงของเราเนี่ยครอบงำถ้าใจของเราหดหู่อย่างนี้เพราะประเกิดจากถินมิทะจัดเป็นหดหู่ได้นะเราสามารถที่จะให้จิตของเราลุกโผล่ขึ้นมา แล้วก็มีความสว่างสวยขึ้นมาได้ด้วยปิติฉะนั้นปิติตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกได้โดยการเอาจิตมาแตะที่ร่างกายเราด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งจิตของเราแตะอยู่ในตัวเราเนี่ยด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งแล้วก็หาอุบายขึ้นมาดีๆแล้วแตะเมื่อจิตเราสัมผัสในตัวเรามากขึ้นในเนื้อหนังอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเนี่ยปิติมันจะเกิดเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันจะไล่ความง่วงในหาย ฉะนั้นปิติเป็นของที่สำคัญฉะนั้นนิวรณ์ข้อที่สามนี้ทินนมิทะนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องด้วยว่าจะแก้ได้โดยที่ว่าเราริเริ่มบากบั่นก้าวออกก็จริงแต่ต้องมีอุบายภายในเพื่อให้จิตของเรานี้ลุกโผล่ขึ้นมาสู้กับกิเลสเราต่อไปแต่จิตของเรานี่มันลิบหลีเกินไปมันสลึมสลือลิบหลีเกินไปทำให้สู้กับกิเลสเราไม่ไหว เราก็เลยว่าเหมือนไฟจะดับแดดไม่ดับแดดเราก็เลยว่าเอาเชื้อไปล่อหน่อยนะเขาเรียกเปรียบเหมือนปลากองไฟนี้จะดับบุคคลก็เอาหญ้าแห้งใส่บ้างใบไม้แห้งใส่บ้างแล้วไฟนั้นก็เริ่มคุกขึ้นมาอีกแล้วสามารถจะเป็นไฟกองใหญ่ได้อีกทีนึงไม่ดับเลยทีเดียวอันนี้คือนิวรณ์ข้อที่สามก็คือสรุปแล้วก็คือดูตัวเองอย่างเดียวเป็นทางแก้ของข้อที่สาม ข้อที่สี่อุทธัจจะกุกกุจจะข้อนี้ตรงข้ามกับข้อที่สามอันนั้นหดหูนะก็ง่วงเหงาเหานอนแต่ข้อที่สี่เนี่ยฟุ้งซ่านเลยฟุ้งซ่านรำคาญใจเลยฟุ้งซ่านเนี่ยหลับไม่ลงเลยนะฟุ้งจนหลับไม่ได้อะแต่ข้อที่สามเนี่ยจะหลับอย่างเดียวเลย ข้อที่สี่นี้ฟุ้งจนนอนไม่หลับเครียดจนนอนไม่หลับฟุ้งอะไรไม่รู้ทั้งวันทั้งคืนคือนอนไม่หลับเลยซึ่งตรงข้ามกันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไฟลุกมากเกินไปข้อที่สามเหมือนไฟลิบหลีจะดับแดดไม่หลับแดดแล้วก็เอาหญ้าแห้งเอาใบไม้แห้งเอาเชื้อล่อเดี๋ยวก็เป็นไฟลุกขึ้นมา แต่ข้อที่สี่กับลุกเกินไปลุกจะจนอยู่ไม่ได้ร้อนไปหมดเลยเราจะต้องมีการทำให้ไฟลุกเนี่ยให้เบาลงจัดประเภทว่าจิตฟุ้งซ่านข้อที่สามจัดว่าจิตหดหู่จัดด้วยว่าข้อที่สี่จัดว่าจิตฟุ้งซ่านเช่นว่าไฟกองนี้ ลุกมากเกินไปเราอยู่ไม่ได้ร้อนเอาหญ้าให้เอาหญ้าสดงดหญ้าแห้งนะ
ที่แรกเนี่ยไฟน้อยเอาหญ้าแห้งใส่ตอนนี้เอาหญ้าสดใส่เลยนะงดหญ้าแห้งเอาหญ้าสดใส่เอาใบไม้สดใส่เอาสมัยก่อนพูดถึงโคไมสดโคไมสดคืออะไรนะมูลวัวมูลควายนั่นเนี่ยมูลวัวเนี่ยนะสมัยโบราณก็คนอินเดียเนี่ยมูลวัวเนี่ยเขาจะเอามาเป็นไฟ เขาจะมาตากผสมดินผสมฟางผสมผสมอะไรนะไม่ใช่ดินผสมเศษใบไม้ผสมฟางหญ้าแล้วก็โปะไว้กำแพงเป็นเชื้อไฟได้ก็เอามาเป็นฟืนแต่ว่ามูลโคเนี่ยสดเนี่ยมันจะเป็นไฟไม่ได้แต่ว่าเวลาจะดับไฟเอามูลโคสดเนี่ยมาดับแต่ต้องการลุกเนี่ยเอามูลโคแห้งมาใส่อย่างเงี้ย ฉะนั้นมูลโคเนี่ยทำให้ลุกก็ได้ทําให้ดับก็ได้ฉะนั้นสมัยพุทธกาลก็พูดว่าโคไมสดโคไมสดก็หมายถึงว่ามูลโคสดนั่นแหละเอามาใส่ไฟให้ไฟที่มันลุกอย่างนี้ให้มันเบาลงหน่อยมันลุกแรงเกินไปไฟนั้นก็จะเบาด้วยวิธีนี้เปรียบเหมือนคนเราฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไม่พอรําคาญใจท่านจึงจัดเป็นสองหมวดสองข้อ2 อย่างอยู่ในกลุ่มอยู่ในข้อเดียวกันก็คืออุทธัจจะกับกุกกุจจะข้อที่สามก็เหมือนกันถีนะกับมิทธะถีนะแปลว่าง่วงเหงาเหานอนมิทธะแปลว่าขี้เกียจขี้คานข้อที่สี่เนี่ยอุทธัจจะกับกุกกุจจะอุทธัจจะแปลว่าฟุ้งซ่านกุกกุจจะแปลว่ารำคาญใจฟุ้งไม่พอรำคาญเหลือเกินรำคาญมาก ฟุ้งทั้งวันเลยเอาอะไรไม่อยู่เลยเหมือนไฟลุกมากก็เอาหญ้าสดใส่สงสดใส่เอาฝุ่นลดบ้างเอาน้ำพรมบ้างน้ำลดบ้างให้มันเบาลงไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำให้มันเบาฉะนั้นจิตประเภทนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการที่เราทำสมาธิมากนะเราจะแก้ด้วยอะไร ท่านก็กล่าวถึงว่าการแก้ของจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยก็คือว่าเกิดเพราะอโยนิโสมนสิการเป็นทำให้เกิดเป็นฝ่ายทำให้เกิดอโยนิโสมนสิการเนี่ยคืออะไรอโยนิโสมนสิการแปลว่าการใส่ใจไม่แยบขายแสดงว่าอุบายที่เรานำมาพิจารณาร่างกายของเหล่านั้นไม่แยบขาย ไม่แยบคายเพราะไปตั้งภาพเขาไว้มากเกินไปไม่ตั้งไม่ค่อยตั้งภาพตัวเองไปตั้งภาพคนอื่นมากทีแรกก็ตั้งนิดหนึ่งไม่ตัดนะไม่ห้ามเขาให้คิดสักหน่อยนะไม่เป็นไรเวลาคิดถึงคนอื่นสักหน่อยเดี๋ยวค่อยตัดก็ได้อันนี้ปล่อยเป็นนานไปหน่อยมารู้ตัวอีกทีโอ้โหคิดหนักแล้วอันนี้เอาไม่อยู่แล้ว ฟุ้งเลยวันนั้นฟุ้งมากแสดงว่าการตั้งภาพผิดเพราะปกติแล้วเราจะตั้งภาพตัวเองไว้แต่ว่าเราไปตั้งภาพคนอื่นเขาเรียกว่าอโยนิโสคือตั้งใจไม่ตั้งอุบายไว้ไม่ถูกต้องทำให้เป็นสาเหตุของการฟุ้งซ่านรำคาญใจได้นะสังเกตไหมความฟุ้งซ่านก็คือเราไปตั้ง ภาพไม่ถูกนั่นเองทีนี้มันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะความว่าฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีอยู่หลายฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าตั้งอุบายไว้ไม่ถูกคือไปตั้งภาพเขาไว้มากภาพอะไรภาพไปเรื่อยข้างนอกก็เนี่ยไม่ตั้งภาพตัวเองนั่นเป็นสาเหตุของจิตฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจ อันนี้เราก็แก้ไขโดยที่ว่าเอาละจิตเราตั้งไว้คนอื่นทำให้เราฟุ้งเนาะเราไม่ตั้งละตั้งไว้ภาพที่ตัวเองต่อมาคนนั้นก็ตั้งภาพตัวเองความฟุ้งซ่านก็ดับลงไปก็สามารถจะแก้ได้ด้วยการเห็นตัวเองนี่เองทีนี้มันยังมีอีกข้อสอบที่ยากเข้าไปอีก
เมื่อเราฟุ้งซ่านใหม่เราก็แก้ที่ภาพด้วยวิธีนี้แต่ทีนี้ว่าบางคราวแก้ไม่ได้เมื่อก่อนแก้ได้ตรงที่ว่าเวลาตั้งภาพคนอื่นแล้วทำให้เราฟุ้งขึ้นเลยฟุ้งขึ้นเลยฟุ้งขึ้นเลยนะเราก็เปลี่ยนมาเป็นภาพเราแล้วก็ดับลงไปเออแก้ได้แต่บางคราวแก้ไม่ได้นะขณะที่เราฟุ้งเนี่ยฟุ้งโดยที่ว่าจิตเราตั้งภาพคนอื่นแล้วมาแก้ที่ว่าเอาภาพตัวเองขึ้นมาตั้งนะตั้งที่ภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราแก้ได้แต่บางครั้งแก้ไม่ได้ยังฟุ้งอยู่เลยเราจะทำยังไงเออวิธีแรกเนี่ยทำได้วิธีที่สองเนี่ยเริ่มไม่ได้ละมันมีคำว่าไม่ได้ก็มีทีนี้อุบายแรกเนี่ยก็คือว่าเราตั้งจิตผิดตั้งคนอื่นทำให้เราเนี่ยฟุ้งเราก็แก้ด้วยการตั้งถูกก็คือตั้งเราไว้ความฟุ้งก็ดับแต่มันมีบางครั้งตั้งคนอื่นฟุ้งตั้งตัวเองก็ฟุ้งอีกตั้งตัวเองก็ฟุ้งอยู่นั่นแหละไม่อยู่เราเห็นว่าที่เราตั้งตัวเองนั่นแหละอุบายที่เราตั้งนั้นเป็นอุบายที่เราไม่แยบคายเท่าไหร่เป็นอุบายที่ว่าไม่เด็ดนะเป็นอุบายที่จืดไปหน่อยเราก็แก้ตรงที่อุบายของเราให้เข้มข้นหน่อยให้มันไม่จืดให้มันดีหน่อยให้มันเป็นยอดอุบายหน่อยเราก็แก้ได้วิธีว่าอุบายที่เราตั้งเขาฟุ้งก็จริงมาตั้งเราดับก็จริงแต่ว่าอุบายของเราจืดชืดไปหน่อยทำให้จิตเนี่ยไม่ค่อยอยู่แล้วก็ผ่านพุ่งสั้นเราก็ตั้งอุบายที่มันเข้มๆหน่อยก็แล้วกันที่ทำแล้วให้อยู่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็คงเข้าใจว่าอุบายเข้มๆยังไงนะอุบายไหนๆที่เคยได้ผลมาดีๆนั่นเราก็ตั้งตรงนั้นก็แก้หายก็หายได้ด้วยอุบายที่ว่าไม่จืดนะแล้วยังไม่พอยังมีอีกทีนี้เราคิดคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองนั่นแหละตลอดอยู่แล้วเราตั้งอุบายไว้ตัวเองอยู่แล้วอุบายนั้นก็ดีแต่ทำไมยังฟุ้งยังไม่ยอมอีกฟุ้งก็ยังไม่ยอมอีกมันมีสามอย่างนะอันนี้ในพระไตรปิฎกนี่อาจจะไม่ได้แยกถึงสามอย่างนะถ้าเราทำจริงๆเราจะเห็นว่าบางครั้งก็จิตเราก็ตั้งอยู่ที่เรานะแต่มันฟุ้งจังเลยเราก็เปลี่ยนอุบายอุบายดีก็หน่อยเข้มๆหน่อยเอาอยู่แต่บางครั้งอุบายเข้มก็เอาไม่อยู่จะทำยังไงมันมีอีกนะอุบายเนี่ยเราเคยใช้ได้ผลมาเยอะแต่บัดนี้เนี่ยอะไรก็แล้วเอาไม่อยู่เราจะทำไงดีอะนะอุบายที่เคยได้ผลเนี่ยเอาอยู่แต่ว่าตอนนี้เอาไม่อยู่ถ้านักปฏิบัติเป็นภาวะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติให้เข้าใจหรอกว่าเราลองนิ่งดูสิไม่ต้องใช้อุบายอะไรแล้วก็นิ่งคาภาพไว้ปกติแล้วเนี่ยการนิ่งนั้นจะเป็นการไม่เจริญเลยเป็นการชะงักอยู่กับที่เราจะไม่พยายามนิ่งแบบนั้นแต่บัดนี้เราจนมุมเราพยายามหาจิตนะพยายามจะพาจิตนี้คิดอยู่ในตัวเราพิจารณาอยู่ในตัวเราอยู่เนืองนิดเพื่อความรวดเร็วหรือพอความก้าวหน้าแต่บัดนี้เนี่ยเราทำแบบนั้นไม่ได้แต่ในกรณีที่เราทำได้เนี่ยเราจะไม่นิ่งเลยจะไม่พาจิตนิ่งเพราะนิ่งนั้นหมายถึงการชะงักงานของการปฏิบัติแต่บัดนี้เราไม่มีทางเลือกเราจึงนิ่งลงลองนิ่งดูนิ่งคาภาพไปห้ามพิจารณาเลย
ปรากฏว่าจิตสงบลงไม่ฟุ้งแล้วก็ประคองภาพไว้ห้ามพิจารณาเลยนะให้นิ่งขาไว้ความฟุ้งก็ดับลงไปทุกอย่างมีทางแก้นะจนแก้จะไม่ได้มันยังได้อยู่นะอันนี้นักปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อที่สามเนี่ยมันเป็นก๊อกสุดท้ายเลยเอาอยู่ ให้นักปฏิบัตินะถือว่าการนิ่งของเรานั้นเราจำเป็นต้องนิ่งละตอนนี้ปกติเราจะไม่นิ่งเพราะว่าถ้านิ่งแล้วเนี่ยเป็นการชะงักงันเป็นการไม่ก้าวเดินเป็นผลเสียสำหรับการที่เราอบรมแต่เรามาใช้สำหรับเหตุการณ์ที่วิกฤตอย่างนี้ได้แล้วก็รู้เถิดว่าจิตขณะนั้นเนี่ยเป็นจิตที่เหนื่อย เหน็ดเหนื่อยต่อการที่เราถูกอบรมมานานจิตถูกบังคับให้การทำงานนี้มายาวนานเกินไปทำให้จิตของจิตนั้นเมื่อยล้าอ่อนล้าต่อการกระทำเปรียบเหมือนเด็กน้อยปกติเนี่ยเราตุ๊กตาให้เล่นเด็กนั้นก็เล่นได้ดีหัวเราะบ้างสนุกสนานกับการเล่น ต่อมาเนี่ยมันร้องไห้ขึ้นมาเราก็คิดว่าของเล่นของมันนะถ้าจะจืดเราก็เปลี่ยนตุ๊กตาใหม่ให้ปรากฏว่าเด็กมันก็เงียบลงก็เล่นต่อแสดงว่าตุ๊กตาตัวเก่ามันจืดไปละมันเล่นจนจืดละเราก็เปลี่ยนตุ๊กตาใหม่ให้ปรากฏว่าเขาเล่นได้ต่อไปอีกเราก็ถือว่านี่คือการแก้ข้อที่หนึ่งตกละเด็กอยู่ได้ แสดงว่าตอนแรกเนี่ยเขาเล่นได้เพราะเขายังพอใจตุ๊กตาตัวนั้นอยู่ก็ให้เขาเล่นไปก่อนแต่ต่อมาเนี่ยเริ่มจะงอแงแล้วเราก็เลยเปลี่ยนตุ๊กตาให้ปรากฏเปลี่ยนแล้วเขายอมเล่นต่อตุ๊กตาตัวนั้นถือว่าเราแก้ได้ผลแต่มาถึงข้อที่สามเนี่ยตุ๊กตาตัวไหนก็แล้วร้องอย่างเดียว คนที่มีลูกคงจะรู้มั้งเนาะว่าอะไรที่เด็กเคยเล่นแล้วก็ชอบให้ไปเหอะมันไม่ชอบเฟี้ยงทิ้งหมดเลยรู้มันลูกเป็นไงง่วงนอนมันนั่งมันง่วงนะคนเลี้ยงลูกน่าจะรู้นะมันเหมือนเด็กจิตเราเอาไปนอนเปลซะไกวไปเงียบเลยแสดงว่าเด็กมันเหนื่อยต่อการเล่นแล้ว มันอยากจะพักจิตเหมือนกันโอ้เอายากเหลือเกินเนาะเอาใจยากมันเด็กมันลูกแดงนะนี่คือเรื่องที่บอลหมดเลยที่เราจะต้องแก้หมดเลยพวกนี้เนี่ยจะต้องเคลียร์หมดเลยถ้าไม่เคลียร์ทำสมาธิไม่ไหวหรอกไม่รอดหรอกอันนี้เราเอาอยู่ยังไงเราเลี้ยงเด็กเนี่ยยังไงเราก็แก้ได้ จนถึงที่สุดแก้ไม่ได้ก็แก้ได้อยู่ดีก็คือให้มันนอนไปซะแต่ถ้านอนแล้วเนี่ยเขายังไม่อิ่มในการนอนอย่าไปปลุกเซลล์ระวังตื่นนั้นนะโหเอาหนักเลยนั่นแหละเขาจะไม่ยอมร้องอย่างเดียวเลยอย่าไปปลุกแต่ถ้าเขาอิ่มในการหลับเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นมาหรือมีอาการลุกแม่ก็ต้องสำเรืองดูละ เขาเรียกว่าเปรียบเหมือนแม่ลูกอ่อนวัวไม่ลูกอ่อนนะเขาเรียกว่าลูกจะอยู่ในภาวะใดขนาดเคี้ยวหญ้าหรือบดเอื้องอยู่ก็อดที่จะชำเลืองลูกดูลูกไม่ได้เขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้องชำเลืองดูลูกไม่ให้ลูกได้คาบสายตาอยู่เสมอนักปฏิบัติเหมือนกันคอยจะสอดส่องดูที่ใจเรื่อยว่ามันอยู่ในภาวะใด ไม่ห่างสายตาแม้แต่เขายังหลับอยู่นะก็ยังไม่ทิ้งทีเดียวว่าตื่นมาแล้วเขาจะอยู่ยังไงก็ยังไม่ทอดทุระถึงขนาดที่ปล่อยปละละเลยอันนี้แหละจึงว่าเป็นการที่ฝึกตัวเองเมื่อเราฝึกได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าจิตก็สงบลงนะเด็กก็เด็กน้อยก็ไม่ร้องหลับไปแต่เมื่อตื่นมาแล้วเขาก็จะรีบแล้วเขาจะเริ่มเล่นใหม่ละ
เราก็รู้ใจเขาว่าอ๋ออาการนี้ต้องอย่างนี้อาการนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้ต่อมานานๆเนี่ยที่แรกก็จับผิดจับถูกเหมือนกันเนาะจับผิดจับถูกแก้ไม่ค่อยถูกหรอกแต่นานๆเริ่มเข้าใจทําไปแล้วศึกษาไปแล้วก็วิเคราะห์ไปวิเคราะห์ไปไม่ใช่ทําด้วยกําลังทําด้วยปัญญาการศึกษาของจิตเราจะได้รู้ว่านิสัยของจิตเป็นยังไงเหมือนนิสัยเด็ก เด็กกับเรายังสื่ออะไรไม่ได้ยังพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราดูอาการของเขาแล้วก็เข้าใจว่าอาการนี้ต้องแก้อย่างไรฉะนั้นพี่เลี้ยงนางดมที่ดูแลเด็กต้องฉลาดฉลาดนั่นแหละคือเรียกว่าปัญญาถึงจะดูแลภารกิจนี้ได้ปัญญาทั้งนั้นเรื่องพวกนี้นะถึงได้บอกว่าปัญญาเป็นตัวแก่สมาธิยังไม่ใช่นะเป็นตัวอุดหนุนเฉยๆนะ ทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าข้อนี้เนี่ยอุทธัจจะแก้ได้ทีแรกคิดถึงเขาฟุ้งเอามาคิดถึงเราก็หายคิดถึงเราเนี่ยบางครั้งยังฟุ้งอยู่เอ้าเปลี่ยนอุบายเอ้าหายคิดถึงเราเนี่ยเปลี่ยนอุบายก็ไม่หายเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ไม่หายเอานิ่งซะนิ่งคาภาพไปเอ้าหายยังไงก็แก้ได้เกินกว่านี้ไม่มีละนะเกินกว่านี้ไม่มี ฉะนั้นฟุ้งสามฟุ้งเนี่ยเอาอยู่หมดเลยฟุ้งแรกไปตั้งเขาไว้ไม่ใช่เราเปลี่ยนซะฟุ้งสองตั้งเราแล้วเนี่ยอุบายไม่แยบยนต์เปลี่ยนซะฟุ้งสามเนี่ยแยบยนต์หรือไม่แยบยนต์ฟุ้งอย่างเดียวนิ่งเฉยๆไว้เอาอยู่นะจำไว้นะพวกนี้จะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่เราต้องเก็บเกี่ยวว่าทำยังไงให้จิตอยู่ในอำนาจ นิวรณ์ข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาความจริงวิจิกิจฉาเนี่ยมาจากข้อที่สามนั่นแหละมันคู่กันเลยข้อที่มันแทบจะทั้งหมดเลยนะมาจากข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ผนวกแล้วเนี่ยจะบวกวิจิกิจฉาพร้อมไปด้วย จะมาเป็นข้อที่ห้าข้อที่ห้าเนี่ยวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยจะมีไปทุกนิวรณ์ทุกสี่ข้อเลยมันจะมีอยู่นะโดยเฉพาะข้อที่ข้อที่สามข้อที่สี่เนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ยหนักที่สุดความสงสัยจะมากเลยเวลาฟุ้งมา คิดว่าเอ๊ะเรามาถูกหรือเปล่าเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยสงสัยไปหมดเลยบางครั้งทําไปโอ้ยไม่สงสัยหรอกถามเส้นนี้แต่บางครั้งทําไปเอาสงสัยอีกแล้วตอนที่ไม่สงสัยนะตอนที่มันสงบหรอกตอนมันฟุ้งแหลกมาเนี่ยโอ้โหสงสัยหมดเลยสงสัยว่าเราทําถูกหรือเปล่าทําผิดหรือเปล่าเอ๊ะมันสับสนไปหมดเลยสงสัยสับสนส่วนมากข้อที่ สี่นั้นจะหนักที่สุดทำให้เกิดข้อที่ห้าขึ้นมาคือความฟุ้งซ่านนะท่านถึงจัดว่าความสงสัยนี้เป็นสมุฏฐานเดียวกันกับข้อที่สี่เกิดจากอโยนิโสมนสิการคือการใส่ใจไม่แยบคายนะทำให้วิจิกิจฉานี้เกิดขึ้น นี่ถามว่าบรรดาความใส่ใจที่ไม่แยบคายนี่ก็คือว่าจิตของเราไปตั้งภาพคนอื่นไว้นั่นเองไม่ได้เลยเราจะต้องตั้งภาพเราเท่านั้นแสดงว่านิวรณ์ห้าตัวนี้เนี่ยสรุปแล้วก็คือเราทุกคนทุกท่านเนี่ยต้องเห็นร่างกายเราตั้งแต่หัวถึงเท้า การเห็นของเรานั้นนั่นแหละเราจะทํานายนิวรณ์ห้าตัวนี้ได้สําเร็จถ้าความเห็นของเราเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนิวรณ์ห้าก็จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเมื่อก่อนผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงบัดนี้เราคิดถึงตัวเองผู้หญิงก็คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็คิดถึงผู้ชายมานานแล้วไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลย ทุกอย่างก็จะเบาลงเบาลงเบาลงกลายเป็นว่านิวรณ์ห้าเนี่ยก็คือการที่เรา
เอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นแจ้งเข้าใจไหมเห็นแจ้งแบบไหนแจ้งแบบว่าเรานึกถึงภาพเขาเรายังแจ้งเขาได้เวลานึกถึงเราเนี่ยก็แจ้งแบบนั้นแหละเห็นภาพแบบนั้นแหละแต่ให้เป็นภาพเราซะภาพเราเนี่ยต้องเห็นตั้งตับไตเส้นพุงน้ำเลือดน้ำเหลืองด้วย ฉะนั้นวิธีนี้กรรมวิธีนี้เนี่ยไม่เหมือนการทำสมาธิของเราเลยสมาธิของเราเนี่ยนั่งตัวตรงๆให้ตัวตรงๆแล้วก็ดำรงจิตให้นิ่งห้ามคิดถึงใครแม้แต่ตัวเองก็ไม่ต้องคิดคนอื่นก็ไม่ต้องคิดถ้าคิดจิตไม่สงบจิตไม่หลวงนี่คืออาการของการทำสมาธิของเราไม่ใช่เหรอนะ แสดงว่าการทำสมาธิของเราเนี่ยก็คือต้องการให้จิตรวมเมื่อจิตรวมเนี่ยคนอื่นก็ต้องห้ามคิดตัวเองก็ต้องห้ามคิดนั่นคือภารกิจของการทำสมาธิเป็นแบบนั้นส่วนนิวรณ์ห้าเนี่ยไม่ใช่เลยนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นการอบรมมรรคมรรคนี่คืออะไรมรรคก็คือว่าเราจะต้องตัดภาพเขาทิ้งให้หมดเลย ไม่ให้คิดถึงใครเพราะการคิดถึงเขานั้นปล่อยจิตไปข้างนอกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นมิจฉามรรคเป็นทางผิดนะเป็นทางผิดทำให้เกิดนิวรณ์ห้าเต็มอยู่ในจิตเรามาช้านานแล้วก็เป็นอุปสรรคที่การทำสมาธิของเราไม่รวมง่ายๆฉะนั้นการปล่อยจิตไปข้างนอกเนี่ย นั่นเป็นทางเก่าของเรา ทำให้ทางเส้นนั้นเป็นอกุศลเราจะต้องเอาจิตของเรานี้ไว้ที่ตัวเราหัวเท้านี้นะเอาจิตของเราไว้ที่หัวเท้านี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าของเรานี้นี่คือทางนี้เป็นทางกุศลทำให้นิวรณ์ห้าไม่สามารถจะเกิดในที่นี้ แสดงว่านิวรณ์ห้าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อจิตเราส่งออกไปข้างนอกแต่นิวรณ์ห้าจะถูกริดรอนอำนาจได้จะถึงความดับในสุดเมื่อจิตเรานอมมาข้างในแล้วก็ให้เราให้เราเนี่ยเห็นตัวเองขึ้นมาให้ชัดเวลาไม่เห็นก็ยังให้เห็นให้เกิดเวลาเห็นได้บ้างแล้วรักษาไว้แล้วก็พยายามอบรมให้มากก็คือคิดให้มาก ห้ามนิ่งถ้านิ่งไม่เจริญเราจะนิ่งเป็นบางคราวที่จิตฟุ้งซ่านจริงๆที่แก้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะนิ่งเฉพาะบางการเวลาเท่านั้นแต่ถ้าเรานิ่งมากเราจะไม่เจริญเลยนะเราจะต้องใช้จิตเนี่ยคิดอยู่ในตัวเราฉะนั้นเท่ากับว่ามรรคเนี่ยเขาเน้นคิด ห้ามนิ่งแต่สมาธิเนี่ยเน้นนิ่งแต่ห้ามคิดเป็นคนละการกระทำกันนะถึงได้บอกว่าการทำสมาธิกับการดับที่นิวรณ์เนี่ยต้องใช้มรรคอย่างเดียวฉะนั้นมรรคมีองค์แปดเนี่ยเราจะต้องตัดจิตที่ออกข้างนอกทั้งหมดไม่ให้ไปแล้วก็น้อมจิตมาดูตัวเราแล้วทำให้แจ้งในตัวเราขึ้นมา อย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคมีองค์แปดแต่เพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นกุศลคนอื่นเป็นอกุศลนะอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติทำทั้งหลายเมื่อคนนั้นอบรมมรรคให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนิวรณ์ห้าก็จะเบาลง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  บางลง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 เพราะว่าจิตคิดถึงตัวเองตลอดแล้วก็พยายามรักษาภาพตัวเองเนี่ยให้เห็นไว้ให้พินโยภาพให้ปรากฏอยู่เสมอเพื่อไม่เห็นไม่ให้ภาพคนอื่นปรากฏในใจเราอย่างนี้แหละเขาเรียกว่านิวรณ์ห้าก็จะถูกริดรอนอำนาจลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สมาธิก็จะมากขึ้นเองมากขึ้นเองมีขึ้นเองตามลำดับลำดับเพราะเมื่อ
ลมนั้นเบาลงนะไฟที่จุดนั้นก็จะเริ่มนิ่งขึ้นมาฉะนั้นเท่ากับว่าการที่เราทำลายลมหรืออารมณ์นั่นแหละชื่อว่านิวรณ์เราจะต้องทำลายด้วยมรรคส่วนการจุดเทียนนั้นน่ะเราจะจุดทีหลังถ้าเกิดลมเราหมดแล้วเราจุดเทียนก็จะนิ่งจุดครั้งเดียวก็ติดเลยแล้วก็ติดแล้วก็จะนิ่งเลย นั่นคือผลสำเร็จของการทำถ้านักปฏิบัติทำอย่างนี้นะเห็นว่าเราทำสมาธิพอสมควรพอแล้วก็วางสมาธิก่อนแล้วมาอบรมมรรคเพื่อให้นิวรณ์ห้าถูกทำลายเมื่อถูกทำลายได้เนี่ยก็จะเอื้ออำนวยต่อการทำสมาธิของเราได้ตามใจชอบเมื่อนิวรณ์ห้าถูกทำลายไป คือจิตของเรานั้นจะอยู่ในอำนาจของเราได้ในที่สุดเมื่อนิวรณ์ห้าเบาลงไปเบาลงไปจิตนั้นก็เริ่มตั้งมั่นเมื่อก่อนจิตเราอยู่กับเขาภาพเขาครองใจเราเราจึงไม่มีอำนาจตอนหลังมาเราเริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจนเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นเครื่องอยู่ ของจิตเราเมื่อจิตเราอยู่กับตัวเองเราก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมาอำนาจขึ้นมาทีละน้อย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 ฉะนั้นเราต้องคุมจิตได้ในที่สุดเมื่อเราอบรมไปนิวรณ์ห้าก็จะเบาลงนะเมื่อนิวรณ์ห้าเบาลงไป อินทรีย์ทั้งห้าก็จะเบ่งบานขึ้นมาเบ่งบานขึ้นมาแทนฉะนั้นอินทรีย์ห้าก็ดีโพชฌงค์เจ็ดก็ดีพละห้าก็ดีจะขึ้นมาแทนหมดเลยเขาเรียกว่าเมื่อนิวรณ์ห้าตื่นอยู่อินทรีย์ห้าก็หลับอยู่เมื่อนิวรณ์ห้าหลับแล้ว อินทรีย์ห้าถือว่าตื่นอยู่บุคคลเศร้าหมองเพราะนิวรณ์ห้าบุคคลผ่องใสเพราะอินทรีย์ห้าเพราะว่าเมื่อลมนั้นเบาลงไฟก็สว่างสวัยขึ้นแต่เมื่อลมนั้นแรงไฟนั้นก็ดับลงไปเขาเรียกว่าเมื่อไฟดับอยู่ลมก็มีอยู่ แต่เมื่อลมนั้นหาดับแล้วไฟก็ตั้งขึ้นมาใหม่ไฟก็จุดได้อินทรีย์ห้าตื่นอยู่นิวรณ์ห้าก็หลับแล้วแต่ถ้านิวรณ์ห้าตื่นอยู่อินทรีย์ห้าถือว่าหลับอยู่ผัดกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น คู่รักคู่แขนกันที่จะต้องการสร้างอินทรีย์ห้าคืออะไรศรัทธาเราก็จะมากวิริยะความเพียรเราก็จะดีสติเราก็จะมั่นสมาธิเราก็จะมั่นคงปัญญาเราก็จะแจ่มแจ้งเขาเรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา อินทรีย์ห้าคือสิ่งเหล่านี้ก็จะงอกงามในใจเราศรัทธาของเราก็จะเปี่ยมล้นสมาธิสติปัญญามีหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะนิวรณ์ห้าหลับแล้วแสดงว่าเราพิจารณาตัวของเราเนี่ยจะเป็นตัวทำลายนิวรณ์ห้าถ้าใครๆทำสมาธิเนี่ยไม่เห็นตัวเองแจ้งเลย
ไม่ได้อะยังไงนิวรณ์ยากที่จะทำลายเป็นไปได้ยากนะฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาเห็นตัวเองได้เนี่ยเห็นตัวเองนี่แหละนะผมคนเล็บฟันหนังเห็นตับไตเส้นพุงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยตอนที่แรกไม่เห็นไม่เป็นไรเราก็หาอุบายก่อนว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไม่เห็นในหนังสือไหมอันนี้หนังสือหลวงตาก็ดีหนังสือธรรมาที่เขียนก็ดีแล้วจำได้นะจำได้แล้วก็มานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพนั้นทำอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าที่แรกเนี่ยเห็นด้วยสัญญาก่อนสัญญาแปลว่าสิ่งที่เราจดจำมาจากคนอื่นแล้วก็เราก็มานำมาอบรมตัวเราให้เหมือนเราเป็นคนคนตายนั้นแล้วก็รักษาภาพนั้นอยู่เนืองนิดอยู่เสมอด้วยอุบายนั้นนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าก็จะตื่นขึ้นมาก็คือมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาทำอย่างนี้นะจะเป็นอาหารของฝ่ายวิมุตติฝ่ายวิชานะจะทำลายอวิชชาในที่สุดได้ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าทำด้วยปัญญาก็คือมรรคเพราะมรรคในข้อที่หนึ่งขึ้นต้นด้วยปัญญาเราเอาปัญญานำหน้าในการทำทีนี้เมื่อเราพิจารณาตัวเราแล้วก็ให้เห็นตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อเราเห็นมากขึ้นไปชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปจนกว่าเราจะเห็นแจ้งตัวเราหมดเลยแล้วเราก็รักษาภาพของเรานั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเลยเมื่อการรักษาจิตของเราอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเขาเรียกว่าตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นไม่แยกกันซึ่งคนทั่วไปเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคนทั่วไปที่ไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นตัวอยู่โน่นจิตอยู่นี่ไปคนละทิศละทางใช่ไหมล่ะเราก็กลายเป็นคนที่เป็นคนมีนิวรณ์เต็มๆคือเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้คนทุกคนเป็นปุถุชนเป็นอย่างนั้นหมดเลยจิตไม่อยู่กับรั้วกับตัวตัวอยู่นี่จิตไหนไม่รู้ไปทั่วมั่วไปหมดหลับก็ไปตื่นก็ไปทั้งกลางค่ำกลางคืนไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนั่นคือเมื่อก่อนแล้วเราไปทำสมาธิเนี่ยเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงไม่พอหรอกเหมือนเราหยดน้ำจะหยดหนึ่งใส่กระทะแดงๆนะที่ร้อนด้วยไฟนั่นเองมันจะเป็นอะไรทำให้อะไรมันจะทำอะไรให้มันชุ่มเย็นได้บ้างไม่มีหรอกมันร้อนอยู่นั่นเนี่ยนะมันเย็นน้อยเหลือเกินนะแต่ทีนี้เมื่อเราอบรมมรรคเนี่ยหรือว่าอบรมสติปัฏฐาน4หรือว่าอบรมของการที่ทำลายนิวรณ์นี่ก็คือมรรคนี่แหละนะเขาทำกันทั้งวันทั้งคืนกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำเขาไม่ได้ทำว่าเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงไม่ได้เมื่อเราทำเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเราก็ได้แบบเช้าแบบเย็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าคนไหนทำทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นเมื่อเขาทำอย่างนั้นกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำเวลาสมาธิเกิดกลางวันก็เป็นกลางคืนก็เป็นสมาธิตลอดวันตลอดคืนตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นสมาธิเขาก็มีตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าความเพียรเขามีตลอด24ชั่วโมงเมื่อทำไปเนี่ยกลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่ให้อยู่ในโลกใบนี้เลยจะไม่อยู่ข้างนอกเลยได้ทำไปทำมาเราจะเห็นตัวเองนี่แจ้งขึ้นจนเห็นแจ้งหมดเลยตัวเราชัดเหมือนภาพคนอื่นที่เรานึกเขาเห็นนั่นแหละรักษาไว้เห็นแล้วก็รักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ก็อยู่เราจะอยู่ตรงนี้เมื่อเราอยู่ตรงนี้เนี่ยจิตเรากับตัวเราไม่แยกกัน
เราก็คือพระยาเจ้านั่นเองซึ่งเคยได้ยินไหมว่าพระยาเจ้าเนี่ยจิตอยู่ไหนตัวท่านอยู่นั่นเนี่ยตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นกายเดียวจิตเดียวท่านไม่แยกเลยไปไหนท่านไปด้วยกันไม่มีการแยกเหมือนปุถุชนฉะนั้นเป็นสมาธิตลอดเลยแสดงว่าการอยู่ด้วยกันนั้นคือการเป็นสมาธิตลอดแต่ถ้าไม่อยู่ด้วยกันเป็นอารมณ์ตลอดเลยนั่นเอง นั่นเราเป็นปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ฝึกมรรคหรือว่าเราอบรมไม่ถึงจิตไม่อยู่กับตัวหรอกแล้วก็ไม่เคยเห็นตัวเองเลยเห็นแต่คนอื่นหมดคนอื่นนั้นหลับตาในชัดแจ๋วไปหมดเลยตัวเองมืดแต่เมื่อพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยอบรมมรรคเนี่ยเอาจิตมาดูตัวบ่อยๆเนี่ยแล้วก็เห็นตัวเองนี่แจ้งชัดหมดเลย ต่อไปนึกถึงคนอื่นไม่ได้เลยมืดหมดเลยกลับด้านกันแสดงว่าปุถุชนกับพระยาจ้ากลับด้านเพราะทางมันกลับด้านกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นกลับด้านยังไงปุถุชนคิดออกนอกคนอื่นพระยาเจ้าคิดเข้าในมาหาตัวเองเพราะกลับกันน่ะภาพก็เลยกลับเลยทีนี้คนทั่วไปทุกคนเนี่ยไม่ได้ฝึกอบรมมาเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยในโลกนี้เนี่ย เรานึกถึงใครได้ทั้งหมดเลยยกเว้นคนเดียวที่เรานึกไม่ได้ก็คือตัวเองใช่ไหมล่ะนี่คือคนเดิมแต่เมื่อเราอบรมมาแล้วเนี่ยอายมรรคเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเดินว่าคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่าเอาจิตมาไล่ตามเนื้อตามตัวรักษายากก็ยากทุลักทุเลก็เอาเพราะเราอยากจะพ้นเมื่อทำไปแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ความเป็นพระยาเจ้าในที่สุด เมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่การที่เราอยู่ตัวเราเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยไม่แยกกันจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนเท่ากับว่าวันนี้ทั้งวันจิตเราอยู่กับตัวหมดเลย 24 ชั่วโมงไม่หลุดเลยพรุ่งนี้ก็เหมือนกันเมื่อลืนนี้ก็เหมือนกันเดือนหน้าเดือนโน้นปีโน้นร้อยปีไม่มีจิตเมื่อจิตอยู่ในตัวเราเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจโมฆะหมดเลยไม่ได้ใช้เลยมีตาแต่จิตไม่ออกมีหูกับจิตไม่ออกจมูกลิ้นกายใจซึ่งอายตนะเหล่านั้นถูกปิดทั้งที่เปิดอยู่ เพราะไม่มีจิตไปร่วมแล้วเมื่อจิตไม่ร่วมเขาเรียกว่าตาเห็นรูปแต่จิตไม่ได้ไปเมื่อก่อนเนี่ยตาเห็นรูปแล้วก็จิตมีจิตเข้าไปเขาเรียกว่าความจงใจความใส่ใจ3 อย่างนะตา1รูป1และการใส่ใจ1วิญญาณถึงได้เกิด อวิชชาถึงได้เกิดแต่ตอนหลังมาเนี่ยเห็นตัวเองปั๊บเนี่ยเห็นตัวเองมากแล้วเนี่ยตาไปรูปก็เห็นแต่การใส่ใจของจิตไม่มีวิญญาณก็ดับฉะนั้นเรารู้เลยว่าจิตของเราตั้งใหม่แล้วตั้งที่ใหม่แล้วปรากฏว่านานเข้านานเข้าเราเห็นตัวเองในแจ้งชัดหมดเลยตั้งแต่หัวถึงเท้า ในโลกนี้ภาพที่ชัดที่สุดคือภาพเราคนอื่นนึกไม่ออกหญิงก็ไม่นึกถึงชายได้เลยชายก็ไม่นึกถึงผู้หญิงได้เลยแล้วตัวเองก็เห็นตัวเองแจ้งชัดก็เบื่อหน่ายตัวเองอีกซ้ำเบื่อหน่ายว่าสกปรกเหลือเกินเน่าเหม็นจะไปคิดถึงเขาได้อย่างไรกามราคะที่อยู่ก็หมดลงไป พยาบาทที่มีก็ดับลงไปอุทธัจจะถินนมิทธะอุทธัจจะวิจิกิจฉานิวรณ์5ก็จะเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปในที่สุดก็ดับสนิทนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นว่านิวรณ์5ถูกทำลายหมดเลย5ข้อด้วยการเห็นแจ้งในเรานั้นจิตจะสว่างสวัยไม่มีประมาณ
สว่างเราก็ยังถือไม่ได้ยังมัดวัดใจไม่ได้ว่าสว่างนี้เราหมดกิเลสหรือยังแต่เราไม่เอาสว่างว่าเราจะเอาที่ว่าจิตเรายังรั่วอยู่ไหมราคะเราหมดหรือยังโทสะเราหมดหรือยังโมหะหมดหรือยังนั่นคือเป้าหมายของเราแต่ธรรมชาติของคนที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยจิตสว่างสวัยอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ถือสาว่าความสว่างนั้นเป็นนิพพานเราถือว่า ตราบใดสว่างก็ช่างเถอะไม่สว่างก็ช่างเถอะราคะโทสะโมหะเราหมดหรือยังนั่นคือเราต้องการตรงนั้นฉะนั้นถ้าเกิดนั้นคนนี้ถ้าเกิดว่าคนนี้ทำแบบนี้เนี่ยนิวรณ์ห้าก็ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำด้วยปัญญาเขาเรียกว่าทำด้วยปัญญาทำให้เราได้เห็นว่าการอบรมนี้ไม่ใช่อบรมด้วยกำลังอย่างเดียวต้องอบรมด้วยปัญญาด้วยกำลังด้วยถึงจะเป็นการที่อบรมอย่างมาถูกวิธีกะว่าจิตของเรานั้นเราจะไม่ให้อยู่ในโลกนี้เลยหมายถึงว่าเราจะไม่ให้อยู
เราก็ปล่อยจิตไปสู่ข้างนอกอยู่ตลอดก็แสดงว่าเราเป็นโลกนั่นเองการปล่อยจิตอยู่ข้างนอกนั้นคือเป็นโลกนะที่อาชิตะมโนภูลถามพุทธเจ้าว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนะโลกคืออะไร อันอะไรปิดบังเอาไว้หนอมนุษย์หนึ่งหลงอยู่ในที่มืดพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนะอันนี้ก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านถามกันอย่างนั้นสมัยนี้ไม่ถามกันเลยแบบนี้นะแสดงว่าคนสมัยนี้จะดีปัญญาไม่ถึงนะ จะโทษคนสมัยก่อนได้ไงคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่แหลมคมเหลือเกินลึกซึ้งเหลือเกินที่ว่าหาคนถามไม่ได้ท่านกล่าวถึงว่าโลกหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เป็นภาวะเดียวกันเช่นว่าคนทุกคนปล่อยจิตออกข้างนอกหมดเลยเดียวกันหมดเลยคนโดยมากในโลกนะทั้งหมดเป็นแบบเดียวกันหมดราคะโทสะโมหะถึงได้มีเต็มโลกไหมไม่ว่าเชื้อชาติวรรณะไม่ว่าชนเผ่าไหน กิเลสประเภทเดียวกันหมดเลยเพราะว่าโลกเป็นเช่นนี้ภาวะนี้เป็นภาวะของโลกจึงเรียกว่าโลกฉะนั้นท่านบอกว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืด ไม่รู้อะไรไม่รู้ทางออกตรงนี้เองทำลายนิวรณ์ห้าทำลายก็คืออบรมมรรคนี่เองไม่รู้ทางออกเรื่องนี้แล้วท่านก็ถามว่าเพราะอะไรเป็นสาเหตุสัตว์ทั้งหลายทั้งละสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นปรากฏเพราะอะไรเป็นสาเหตุบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่เห็นปรากฏการเหล่านั้นเพราะความไม่รู้น่ะทำไมเขาไม่เห็นล่ะ พุทธองค์ก็ทรงตอบว่าความเพลินมีประการต่างๆมนุษย์ปล่อยจิตใจของเราไหลหลงไปในอารมณ์ต่างๆมากมายประกอบด้วยความเพลินตัณหาหรือการปล่อยจิตของเรานั้นไปสู่อารมณ์น้อยใหญ่มากมายประกอบด้วยความเพลินเหล่านั้นเป็นเครื่องปกปิดไว้เราปล่อยจิตของเราไปคิดถึงคนอื่น จนปลดปิดตัวเองไว้อยู่ในที่มืดหมดเลยจึงไม่เห็นตัวเองไงมัวแต่เอาจิตไปโศกคิดคนอื่นมานานหลายชาติบัดนี้มนึกหนูเองมองไม่เห็นเลยนั่นคือเขาเรียกว่าตัณหาเป็นเครื่องปกปิดไว้เป็นเครื่องประกอบด้วยความเพลินข้างนอกเพลินอยู่ข้างนอกเกินไปจึงไม่เห็นความจริงเข้าใจไหมสมัยนี้ไม่ถามกันเลยคำถามแบบนี้เนาะแสดงว่ากิเลสเยอะนะ
แล้วพุทธองค์ก็อชิตตมนกก็ทูลถามว่าอะไรคือภัยของสัตว์นั้นพุทธองค์ก็กล่าวว่าทุกข์เป็นภัยของสัตว์นั้นแล้วก็อชิตตมนกก็ทูลถามว่าตัณหามีประการต่างๆจิตของมนุษย์ทั้งหลายไหลไปสู่ในกระแสเหล่านั้นดุจกระแสน้ำ เหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำอันใหญ่อะไรหนอเป็นดุจทำนบและกระแสเหล่านั้นจะละด้วยทำอะไรสมัยนี้ไม่ถามกันเลยเนาะบอกว่าทำไมจิตมนุษย์เนี่ยหรือหมู่สัตว์เนี่ยคือมนุษย์และเทวดาเนี่ยเขาเรียกหมู่สัตว์หมดเลยนะบางคนอาจจะคิดว่าหมู่สัตว์ก็คือสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่คือภาษาธรรมเนี่ยเขาว่าสัตว์นี่ก็คือคนที่ยังเวียนว่ายตาย เกิดบนเลยรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานรวมทั้งมนุษย์รวมทั้งเทวดารวมทั้งพรหมโลกเลยเรียกสัตว์หมดเลยสัตว์แปลว่ายังเวียนว่ายยังคล้องยังติดอยู่ในกิเลสน้อยใหญ่เรียกสัตว์หมดเลยแม้แต่พุทธเจ้าถ้ายังไม่บรรลุธรรมหมายถึงว่าพุทธเจ้าที่ยังเป็นผู้สร้างบารมีอยู่เขายังเรียกโพธิสัตว์เลย สัตว์ที่จะเป็นผู้เจ้าเขาเรียกว่าโพธิสัตว์นะแต่ว่าบุคคลใดยังไม่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าเวนัยสัตว์กษัตริย์ทั้งหลายนั่นเองเวนัยะนะแสดงว่าเราก็คือสัตว์นั่นเองไม่ใช่ว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวเดรัจฉานด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าทั้งหมดจะเรียกสัตว์หมดเลยสัตว์นรก เปรตอสุรกายสัตว์นรกเราด้วยเทวดาสัตว์หมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าแล้วก็คำถามที่บอกว่าตัณหามีประการต่างๆทำให้จิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นมากมายดุจกระแสน้ำอะไรหนอเป็นดุจทำนบที่กั้นกระแสเหล่านั้นได้แล้วทำเหล่านั้นจะละด้วยอะไร แล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยทำอะไรพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าสตินี่แหละเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้แต่กระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาไม่ใช่โดยละด้วยสมาธินะปัญญาฉะนั้นปัญญาตรงนี้เนี่ย ก็อธิบายให้ฟังนั่นเองว่าทำแล้ววิเคราะห์ไปแล้วก็เข้าใจไปแก้ไปแก้ไปปัญญาของเราต้องสอดส่องเสมอแล้วปัญญานี่เองจะเป็นตัวแก้ทั้งหมดแสดงว่าคนไหนฝึกสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ฝึกทางสายปัญญาเนี่ยมีทางหรอกถ้ามีสมาธิเนี่ยเราจะให้เกิดปัญญาได้ไงก็ต้องถอยออกสมาธิก่อนอยู่ในสมาธิปัญญาไม่เกิดเลยออกจากสมาธิ แล้วก็เริ่มคิดได้เนี่ยนั่นก็คือเรียกว่าเดินสายปัญญานะครูบาอาจารย์นั้นก็บอกว่าอย่างนั้นด้วยนะแล้วคำสอนพุทธเจ้าก็ต้องไปทั้งด้วยปัญญาปัญญาเท่านั้นจะแก้ไขปัญหาได้แล้วใครคิดอย่างนี้บ้างล่ะไม่คิดเลยนั่งหูหลับตาทำอย่างเดียว มันถึงไม่สงบอ่ะเนาะ สู้กำลังอย่างเดียวไม่สู้ด้วยปัญญานะต้องอบรมมรรคโยมนะอบรมมรรคเนี่ยไม่เหมือนการทำสมาธิเขาเรียกว่าเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเลยจิตตัดหมดเลยไม่ให้ออกข้างนอกให้จิตอยู่ในตัวเองอย่างเดียวให้อยู่ในตัวเองอย่างเดียวไม่เอาข้างนอกมาเป็นอารมณ์อดีตอนาคต ปัจจุบันตัดให้หมดเลยไม่จบนะคิดไปไม่จบหรอกเราเคยถามตัวเองว่าเราคิดไปทุกวันเนี่ยมันจะจบตรงไหนไม่มีเขาเรียกว่าท้องฟ้าเนี่ยกว้างไกลประเมินได้ถ้า
ทะเลลึกล้ำลึกขนาดไหนอย่างได้ใจมนุษย์ใจเขาคิดไม่มีทางอย่างได้เลยสุดจะประมาณตัดสถานเดียวถึงจะสุดฉะนั้นเป็นคำพูดที่เหมาะสมเลยว่าตัดสถานเดียวแล้วจะหาที่สุดของโลกได้อยู่ในตัวเรานี่เอง นะอาชิตามนพทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยไหลไปสู่จิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดูกระแสน้ำนั้นอะไรหนอเป็นดุจทำนบและกระแสเหล่านั้นละด้วยทำอะไรก็สติเป็นตัวกั้นว่าคิดไปก็ตัดใช้สติตัดอยู่เรื่อยเลยตัดกระแสนั้นแล้วก็เอาจิตมาดูตัวแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญานั้น ตรงกันเป๊ะเลยนะฉะนั้นสติกับปัญญาทำหน้าที่พร้อมกันไม่ได้สัมฤทธิ์สมาธิเลยนะแล้วก็อาชิตามนพก็ทูลถามว่าสติก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อเราอบรมมาแล้วดีแล้วบริบูรณ์แล้วนามรูปก็ดีดับหน้าที่ไหนบุคคลที่มีสติปัญญาก็ดีนามรูปก็ดี ดับณที่ไหนเหมือนบุคคลนั้นแหละว่าฝึกสติมาบริบูรณ์แล้วปัญญาบริบูรณ์แล้วบุญแล้วนามรูปก็หมายถึงว่ารูปก็คือร่างกายนามก็ใจนั่นแหละดับณที่ไหนเป็นคำตอบเป็นคำถามที่ลึกนะที่เราฟังแล้วงงคือดับไม่เหลือที่ไหนพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าวิญญาณดับไปก่อน นามรูปก็ดับณที่นั้นแหละฉะนั้นวิญญาณดับไปก่อนนามรูปก็ดับไม่เหลือณที่นั้นก็หมายถึงว่าเราจะต้องทําวิญญาณหกนั้นดับไปก่อนการที่เกิดของวิญญาณหกก็คือว่าจิตเราออกไปข้างนอกไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนเขาเรียกว่าวิญญาณหก การที่เราเอาจิตไปส่งข้างนอกเนี่ยวิญญาณหกเกิดตลอดเลยนั่นคือวิญญาณหกเนี่ยไม่ดับแต่เมื่อเราอบรมยมรรคเนี่ยเราเอาจิตมาดูตัวเราปุ๊บเนี่ยบ่อยๆจิตเราก็ไม่ออกทางตาไม่ออกทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีหนำซ้ำเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมากลายเป็นว่าเอาความเห็นตัวเองนี่เป็นเครื่องอยู่ทำให้อายตนะหกหรือวิญญาณหกนี่ดับไม่เหลือ แล้วถ้าถึงตอบว่าถ้าคนไหนดับไม่เหลือตรงนั้นแล้วเนี่ยนามรูปก็ดับหน้าที่นั้นแหละหมายความว่าถ้าคนไหนดับวิญญาณหกได้ก็คือวิญญาณต้องดับไปก่อนแล้วก็เมื่อดับไปแล้วเนี่ยชีวิตเรามีแค่ไหนก็รอวันตายก็ดับที่นั่นแหละทำนองนั้นนะฟังแค่นี้แหละอาชิตามนพก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเลย เดี๋ยวเราไม่บรรลุเลยเนาะหนาเหลือเกินนะซึ่งท่านมีบารมีนะพูดแค่นี้พุทธเจ้าตอบไปนี่ก็จบบรรลุเลยที่นั่นเลยเรานี่ทำไปเหอะแน่นหนาเอาไว้เยอะเลยสิกอบโกยมาเยอะตอนเอาเข้ามาเนี่ยเข้ามาจังขยันตอนเราออกนี่ขี้เกียจนะ ที่เกียรติจะทำถ้างั้นคือแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้จิตเราเนี่ยเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงได้นะโดยที่ไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้แต่ต้องหนึ่งเดียวได้โดยวิธีนี้เท่านั้นฉะนั้นเมื่อคนอบรมมรรคมาดีแล้วเนี่ยวันๆหนึ่งเราเห็นตัวเองอย่างเดียวเลยไม่เอาภาพคนอื่นมาเลยเพราะเราบอกแล้วว่าปล่อยให้จิตคิดถึงคนอื่นมาหลายชาติแล้วชาตินี้ ก็เยอะแยะแล้วแล้วเราเองยังไม่มีคำตอบในตัวเองว่าจิตจะหยุดณที่ไหนที่สุดมันอยู่ที่ไหนมันเป็นเหตุผลสำคัญแล้วว่าเราให้โอกาสเขามามากพอที่จะตัดเขาโดยที่ว่าไม่ต้องรอคำตอบอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเท่าที่เหลือเท่าที่เราให้เขาไปเนี่ยเขานำสิ่งเลวร้ายทั้งนั้นมาสู่เรา เราไม่ต้องไปว่าทรงจิตไปแล้ววิเคราะห์ว่ามันดีไม่ดีไม่ตามดูมันไม่ตัดอย่างเดียวเลยเพราะไม่มีที่ดีเลยตรงนั้นตามดูตามรู้แต่ไม่มีดีเลยตัดสถานเดียวเพราะ
ไม่จําเป็นต้องไปดูอะไรมันตัดอย่างเดียวมันไม่มีอะไรดีหรอกถ้ามันดีดีนานแล้วมันสงบสงบไปนานแล้วที่เราเข้าวัดก็เพราะปัญหาที่จิตออกเนี่ยแล้วจะเอาจิตออกมาดูอะไรมันอีกมันเป็นของทิ้งอย่างสถานเดียวเรื่องนั้นนะทางเส้นนั้นปิดอย่างเดียวถ้าไม่มีการปิดอย่างนี้ได้เนี่ยไม่มีทางนะ คนที่มีสมาธิตลอดเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีภาพใครเลยนอกจากภาพตัวเองเท่านั้นแล้วทุกคนเนี่ยถ้าไม่แก้ไขเรื่องภาพเนี่ยไม่มีทางนะชนะได้เลยนะถ้าไม่แก้ไขด้วยภาพเนี่ยนะเวลาเกิดกิเลสเนี่ยเราสังเกตว่ามันเกิดด้วยภาพเวลาดับ ก็ต้องดับด้วยภาพจะเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเวลาเกิดได้ภาพแต่เวลาดับเนี่ยไม่ต้องใช้ภาพเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วก็ภาพตัวเองเนี่ยมันไม่เคยอบรมเลยมันจะเกิดได้อย่างไรมันไม่เห็นหรอกทุกคนเห็นที่ไหนเราหลับตาดูสิก็ทำไมคนอื่นยังเห็นน่ะไม่สงสัยหรือว่าเราไม่เห็นคนอื่นก็ไม่เห็นก็ไม่ว่ากันมันพอๆกัน ถ้าทำไมคนอื่นแจ้งหมดเลยแล้วทำไมเราไม่แจ้งอ่ะแล้วแจ้งคนอื่นนั่นคือปัญหาล่ะแล้วเป็นแหล่งของกิเลสทั้งหมดด้วยนะลองดูสิภาพคนอื่นขึ้นมานะกิเลสเราเกิดละเกิดไปละแล้วผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ดูสิแล้วผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงเนี่ยกุ้มลุมหมดเลยตั้งไม่ได้เลยนะแต่อกุศลเต็มไปหมดเลยความคิดชั่วๆ ลามกต่างๆเต็มไปหมดความคิดอกุศลแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือจิตไม่อยู่ในอำนาจสมมติว่าผู้หญิงไปตั้งภาพผู้ชายไว้แล้วผู้ชายไปตั้งภาพผู้หญิงไว้ขณะนั้นๆเนี่ยภาพนั้นแหละเป็นใหญ่ในขณะนั้นถ้าผู้หญิงไปตั้งภาพผู้ชายก็ภาพผู้ชายจะบีบ คันจิตผู้หญิงให้รุ่มร้อนตลอดด้วยภาพอันนั้นจิตเราภาพเขาเขานั่นแหละบีบคั้นให้จิตเรารุ่มร้อนการเกิดกิเลสก็เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้จิตเราแต่ภาพเขาเราจึงสูญเสียอำนาจแต่เมื่อเราอบรมอริยมรรคเนี่ยจิตเราควรจะเป็นภาพเราสิ เราก็ได้อำนาจขึ้นมาถึงได้บอกว่าจิตมันคุมได้ถ้าจิตนั้นอบรมมรรคแล้วเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็รักษาภาพเราไว้เราคุมได้หมดเลย24ชั่วโมงเราคุมได้หมดเลยไม่มีจิตที่เล็ดรอดเลยเปรียบเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ของพระราชาที่บอกว่าตอนเช้ากลางวันเย็นจะใส่ชุดไหนเลือกได้ตามใจชอบ จะเข้าสมาธิแบบไหนเลือกได้ทุกเวลาเวลาไหนจะเข้าสมาธิแบบนี้แบบนี้เราสามารถทำได้หมดเพราะจิตอยู่ในกำมือหมดแล้วแต่เราเนี่ยนั่งจะวันนี้จะเข้าสมาธิแบบนี้เราลองดูเถิดได้หรือเปล่าอาจจะเข้าแบบนี้ไม่มีทางหรอกมันไม่ได้ไปตามอำนาจเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอำนาจบอกเลยว่าคนเราเนี่ยจิตคุมได้ แต่กายต่างหากที่คุมไม่ได้นะถ้าใครบอกว่าจิตก็คุมไม่ได้กายคุมไม่ได้แสดงว่าคนนั้นน่ะก็ปุถุชนคนธรรมดาเท่านั้นเองปุถุชนเป็นอย่างแบบนั้นอยู่แล้วมันเท่ากับว่าตัวเองเป็นปุถุชนนั่นแหละยังบอกด้วยว่าเป็นธรรมะด้วยนะว่าจิตเมื่อคุมไม่ได้กายก็คุมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้สิ่งใดบังคับบัญชาได้คนนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์คนนั้นเป็นอนัตตา ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละคนที่ฝึกมาแล้วก็ไม่ได้อย่างคนที่ฝึกนั่นแหละคนที่ไม่ฝึกเลยก็มีผลเท่ากันกับคนฝึกก็ไม่ได้ทั้งคู่ไงบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งคู่และแล้วก็จะแตกต่างกับใครแตกต่างกับอะไรฉะนั้นพระอรหันต์พระเจ้าแตกต่างเราตรงที่คุมได้นะคุมได้ในจิตเนี่ยคุมได้ตลอด100%นะต้องคุมได้100%เลยนะไม่มีหรอก ที่จะเล็ดรอดเท่ากับว่าถ้าคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ย24ชั่วโมงนี้ไม่มีรั่วเลยแม้แต่ฝันก็ไม่มี
จะหนึ่งเดียวตลอดเลยไม่จะไปต้องนั่งหรอกนั่งไม่นั่งไม่มีผล24ชั่วโมงในพืชนั่นสำหรับคนที่ฝึกมาแต่คนที่กำลังฝึกเนี่ยก็ค่อยๆได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคซึ่งมรรคเนี่ยเป็นการเข้าใจยากมากแล้วก็ไม่มีใครนำมาสอนได้ง่ายๆหรอกเพราะคนตีความมรรคเนี่ยไม่ได้และคนที่ตีความก็ต้องฝึกมาก่อนไม่ฝึกมาก่อนไม่มีทางหรอกนะจิตคุมได้แต่กายเราคุมไม่ได้ทีนี้เมื่อเราคุมจิตได้แล้วเนี่ยเราก็พระพุทธเจ้าก็ค้นหาที่ว่าความเกิดเนี่ยมาจากอะไรความแก่มาจากอะไรมาจากความเกิดความเกิดมาจากอะไรมาจากภพมาจากอะไรมาจากอุปทานแต่ทีนี้เมื่อคนเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยคำว่าอุปทานนั้นก็ถูกทำลายไปนะการเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยอุปทานหมายถึงว่าการยึดมั่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐินะสักกายทิฏฐิมีได้อย่างไรบุคคลที่ไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราแต่เมื่อบุคคลนั้นเห็นแจ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรามันต้องเห็นก่อนการเห็นนั้นเห็นยากนะง่ายที่ไหนเราลองดูดิยากมากมากการเห็นตัวเองเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆทั้งยากทั้งแน่นทั้งเหนียวทั้งโอ้โหต้องอดต้องทนแทบไม่ได้หลับได้นอนนะเราก็ต้องทำเพราะเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางเลือกเราต้องทำฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาฝึกหัดขัดเกลาตรงนี้เนี่ยเราต้องอบรมมรรคมรรคยากต่อการเข้าใจนะมรรคเนี่ยไม่ได้เป็นการนิ่งนะเป็นการคิดอยู่ในตัวเราแต่คิดเท่าไหร่สงบมากเท่านั้นนะยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบการคิดนั้นเขาเรียกว่าพิจารณาหรือการอบรมมรรคนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เห็นตัวเองแจ้งทำให้เราเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้ต่อมาเนี่ยเราก็ละสังโยชน์ได้ไปตามลำดับจนเป็นถึงโน้นเป็นถึงพระอนาคามีถึงพระอนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่เหลือละตอนนี้ไปเราจะไม่เอาใครมาคิดแล้วนอกจากว่าเห็นภาพตัวเองเท่านั้นละตัวเองก็เบื่อหน่ายในตัวเองว่าเป็นของปฏิกูลเพราะภาพตัวเองไม่ได้เคยหายเลยตลอดทั้งกลางวันกลางคืนจะปรากฏชัดอยู่ตลอดเมื่อเราเห็นภาพตัวเองอยู่อย่างนั้นภาพนั่นแหละเป็นสักขีพยานเขาเรียกว่าญาณทัศนะว่าโอ้เราก็เป็นของน่ารังเกียจเราไม่มีเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยในร่างนี้เบื่อหน่ายความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นไปเมื่อสิ้นไปแล้วเนี่ยจิตเราก็เริ่มจิตเราก็เป็นหนึ่งได้ตลอดเวลาเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยกามฉันทะข้อที่หนึ่งก็ละได้ที่พระอนาคามีนั่นเองพยาบาทก็ละได้ที่พระอนาคามีนั่นเองนะถีนมิทะเนี่ยก็ละได้ไปเรื่อยๆนะความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันละได้หมดเลยมิจิกิจฉาก็ละได้ตั้งแต่โสดาบันแล้วนะอันนี้แหละจึงว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเราจะให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเองเพื่อกายเดียวจิตเดียวนะถ้าไม่อยู่กับตัวเองก็กายเดียวแต่จิตสารพัดนั่นเองนะไม่ใช่จิตเดียวนะจิตสารพัดนะกายเดียวแต่จิตเยอะแยะไปหมดก็เหมือนอย่างที่เราเป็นนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเราคุมจิตอยู่ได้หมดเลยเมื่อเราคุมจิตอยู่ได้หมดเนี่ยจิตเราก็อยู่ในอำนาจของเราหมด
เราจะเลือกเข้าสมาธิเวลาไหนก็ได้จะอยู่สมาธิด้วยทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนะอันนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปถึงโน่นพระอนาคามีการพิจารณาตัวก็จบแสดงว่าการเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยที่สุดก็คือพระอนาคามีนะ ไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวนี่ถือว่าจบนะหยุดเลยเพราะว่าเกินกว่านั้นไม่มีแล้วเพราะว่าความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแหละตอนนี้ไปหญิงก็คิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็คิดถึงชายไม่เอาภาพเพศตรงข้ามมาตั้งไว้เลยแล้วเราก็ไม่เอาภาพใครๆทั้งสิ้นมาตั้งไว้ในใจเราใจจิตของเราใจของเราน่าจะเป็นภาพเราควรจะเป็นภาพเรา แต่บัดนี้ก็ทำได้แล้วจิตเราภาพเราไม่มีใครบีบคั้นใจเราได้เลยจิตเราภาพเขาเขาก็บีบคั้นใจเราสิเราก็รุ่มร้อนสินะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยการแก้ปัญหาของเราก็คือตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ทำสมาธิเลยนะที่ผ่านมานอกจากการที่ว่าทำยังไงจะเห็นแจ้งตัวเราเท่านั้น บัดนี้มาถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยจิตเราจะนิ่งเลยนิ่งโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำสมาธิเลยเพียงแต่พิจารณาตัวอย่างเดียวสมาธิเรามหาศาลแล้วเท่ากับว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยไม่ได้วิ่งหาสมาธิแต่สมาธิวิ่งหามาวิ่งมาหาเองทุกคนนี่มีความเห็นต่างกันตรงที่ว่าทุกคนวิ่งเข้าหาสมาธิแต่สมาธิกับวิ่งหนี นะเราวิ่งหาแต่เขาวิ่งหนีทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยเอาอยากได้สมาธิไหมอยากได้เอาทุกคนพากันทำสมาธิเถิดคนเหล่านี้เขาเรียกว่าวิ่งหาสมาธิแต่สมาธิก็วิ่งหนีไม่ให้จับเราง่ายๆหรอกนะอันนี้เขาเรียกว่าอยากได้สมาธิก็วิ่งหาการฝึกสมาธิ แต่อบรมมรรคเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นก็เรียกว่าอยากได้สมาธิแต่ไม่ต้องทำสมาธิแต่ให้เห็นกายให้แจ้งเมื่อเห็นกายให้แจ้งนิวรณ์ห้าจะลดลงเองและก็กิเลสก็จะลดลงเองสมาธิมันจะตามมาหาเองวิธีนี้เนี่ยวิธีไม่ได้วิ่งหาสมาธิกับสมาธิวิ่งหาเรา ฉะนั้นบุคคลไหนที่อบรมมรรคเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะสมาธิเป็นฝ่ายเข้ามาหาไม่ใช่เราฝ่ายเข้าไปหาทำให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นบุคคลไหนอบรมมรรคจิตจะสงบมากจนปิดโลกได้เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าถล่มทลายเลยนะเขาเรียกว่าหยุดโลกได้หยุดโลกเลยนะถือว่าหยุดโลกเลยนะการที่จิตเราอยู่ในตัวเรานี่ถือว่าหยุดโลกได้หยุดอารมณ์นั่นเองคือหยุดโลกนะหยุดโลกนั่นเองคือหยุดอารมณ์เราถือว่าการหยุดอารมณ์นั้นคือหยุดโลกได้ในที่สุดจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียว ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันเราจะเป็นผู้มีจิตหนึ่งเดียวแล้วเราไม่หวนกลับไปทางเส้นเก่าอีกแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราพิจารณาตัวเองจบไปที่พระอนาคามีหลังจากที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบนะเมื่อเราเป็นถึงพระอนาคามีพิจารณาตัวเองก็จบเนี่ย หลังจากนั้นเราจะทำสมาธิก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ทำรวบรวมสติปัญญาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยจิตไม่มีของนอกแหละบุคคลเหล่านี้ก็คือปัญญาวิมุตติบรรลุด้วยปัญญาล้วนๆเลยเป็นอย่างนี้นะจิตจะหนึ่งเดียวตลอดกาล ไม่มีสอง ชนะหมดเลย
แต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าหลังจากพิจารณาตัวเองจบแจ้งแล้วก็ทำสมาธิขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือฌานคือการเห็นแจ้งนั้นเป็นญาณนะเป็นญาณทัศนะแล้วก็ทำฌานขึ้นมาทีหลังเหมือนกับว่าลมมันหมดแล้วเราก็จุดเทียนได้เลยตัวนี้เมื่อจุดเทียนขึ้นมาแล้วเนี่ยสมาธิฌานก็เกิดขึ้นฉะนั้นฌานที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ยากไม่ลำบาก เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะทำสมาธิทีเนี่ยนิวรณ์ห้าจะขวางเราหมดเลยเราต้องฝ่าวงล้อมนิวรณ์ห้าเข้าไปก่อนถึงจะเข้าสมาธิได้เขาเรียกว่าข้ามนิวรณ์ข้ามนิวรณ์นั่นเนี่ยนะแต่ตอนนี้นิวรณ์ห้าไม่เหลือแล้วเราจะเข้าสมาธิเดินเข้าเลยจะออกสมาธิเดินออกเลยได้ตามใจชอบไม่มีการขัดขวางของใครทั้งนั้น อันนี้ต่างกันนะเมื่อก่อนทำสมาธิกว่าจะทำสมาธิเข้าได้เนี่ยโอ้โหสู้กันอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่มีคู่ต่อสู้เลยจะเข้าก็ออกจะเข้าก็ได้จะออกก็ได้ซึ่งเป็นการเข้าสมาธิอย่างเขาเรียกว่าได้ตามใจชอบเหมือนพระราชาที่อยากจะใส่ชุดอะไรก็ตามใจชอบนะเขาเรียกว่า เป็นการตามพระราชประสงค์ที่จะต้องใส่ชุดไหนเวลาไหนเหมือนก็ว่าหยิบมาใส่ได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าคนเราทุกคนเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้แจ้งตัวเราหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธิฌานนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะส่วนคนที่ทำก็ทำฌานขึ้นมาแล้วเมื่อทำฌานแล้วเนี่ย เราจะเป็นการเข้าฌานอย่างที่ไม่เสื่อมเหมือนเมื่อก่อนฌานเราจะไม่เสื่อมเลยได้แล้วได้เลยจะไม่มีเสื่อมเมื่อเข้าฌานออกฌานเมื่อเข้าฌานออกฌานชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามวิชชาสามก็คือสามารถระลึกชาติได้สามารถจะรู้ภพชาติของผู้อื่นได้แล้วก็หมดอาสวะนะ หมดอาสวะได้ก็คือเรียกว่าวิชชาสามเราสามารถจะทำได้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือว่าการบรรลุอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติคือบรรลุทั้งสองส่วนนะส่วนปัญญาด้วยแล้วก็เจโตด้วยเจโตก็คือสมาธิฌานนั่นเองฉะนั้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่คือประเภทที่หนึ่งของพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าคือเรียกว่าสุขวิปัสสโกก็คือปัญญาวิมุตตินั่นเองอันนี้แหละจึงว่าสองอย่างนี้เท่านั้นสมัยพุทธกาลมีสองอย่างก็สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้หมดเลยซึ่งก็คืออบรมมรรคฉะนั้นเท่ากับว่านิวรณ์ห้าเนี่ยเราทุกท่านเนี่ยเราเห็นว่ามีความจําเป็นที่เราจะต้องทําลายก่อนอื่นสมาธิเนี่ยสมาธิจะทําไม่ทําไม่เป็นไม่มีปัญหา ไม่จําเป็นเพราะสมาธิสู้กิเลสไม่ได้อยู่แล้วสู้ได้ปัญญาอย่างเดียวนะแต่สมาธิเป็นผลเป็นผลของการทําลายด้วยปัญญาแสดงว่าสมาธิเป็นผลของการทําลายกิเลสถึงจะเป็นผลของสมาธิอีกทีหนึ่งแต่ตัวสมาธิจริงๆไม่ใช่ขุนผลที่ต่อสู้ได้เป็นเพียงเป็นความเป็นผลเท่านั้นเองหรือเป็นแรงสนับสนุนเท่านั้นเอง เมื่อเราเห็นเมื่อเราทำได้อย่างนี้เรามั่นใจเลยว่าจิตเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีจิตของเราดวงไหนไม่มีจิตของเราขณะใดขณะหนึ่งที่เราคุมไม่ได้ไม่มีเลยเราคุมได้หมดเลยเราถือว่าชัยชนะเกิดแก่เราแล้วแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าราคะก็สิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นอารมณ์ทั้งหมดก็สิ้นแล้วคนทุกคนต้องคิดว่า ถ้าราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นเนี่ยกับการสิ้นไปของอารมณ์ที่ไม่ออกไปทางตาทางหูอันเดียวกันอันเดียวกันอย่าว่าต่างกันบางคนอาจจะคิดว่ากิเลสสิ้นแล้วราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีแต่จิตก็ออกดูธรรมดาไม่ได้นะถ้าพูดอย่างนี้ขัดแย้งเลยเอาเป็นว่าคนไหนสิ้นกิเลส คนนั้นก็สิ้นการไปของจิตเลยทุกกรณีจิตจะไม่มีไปเลย
เอาเป็นว่าถ้ารถหมดน้ำมันรถก็หยุดวิ่งนั่นเองตะเกียงหมดน้ำมันไฟก็ดับนั่นเองบอกว่าตะเกียงเนี่ยน้ำมันหมดแล้วแต่ไฟยังติดอยู่ไม่ใช่บอกว่ากิเลสหมดแล้วแต่จิตยังคิดอยู่ไม่ใช่เข้าใจไหมแสดงว่าจิตต้องหยุดสนิทเลยแล้วก็ไม่เคยไปอีกเลยตั้งแต่วันนี้ถึงอายุข้างหน้าสัก100 ปีก็ไม่เคยไปเลย เขาเป็นคุณภาพเดียวกันหมดเลยไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ไปนะพรุ่งนี้ไปอีกแล้วไม่ได้นะไม่ได้ถือว่าไม่ได้นะหรือไปเวลาหนึ่งไม่ไปเวลาหนึ่งก็ไม่ได้ท่านเปรียบเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนวันหนึ่งเวลาหนึ่งด้วนวันหนึ่งงอกอีกแล้วไม่ใช่นะคือต้องด้วนก็ด้วนเลยตลอดเลยเขามางอกจะไม่มีเขาจะเบียดอย่างนั้นเลย จิตที่หลุดอยู่แล้วเนี่ยจะมาจะเป็นจิตที่มีอารมณ์อีกแสสายไปทางหูทางตาไม่มีหรอกไม่มีฉะนั้นไม่มีวันนี้ก็ไม่มีทุกวันแล้วก็วันหนึ่ง24 ชั่วโมงไม่มีอยู่ข้างนอกเลยแม้แต่นาทีเดียวโยมว่ามีสมาธิเยอะไหมล่ะคือสมาธิไปเลยอะสมาธิอย่างนี้ไม่ต้องนั่งนะนั่งไม่นั่งไม่มีผลมันไม่ได้เกี่ยวที่วันนั่งหรือไม่นั่ง ถ้าเกิดวันนั่งมาเกี่ยวข้องเนี่ยแสดงว่าคนนั่งสมาธิสงบทุกคนสิเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะนั่งเป็นเกณฑ์วัดน่ะไม่อ่ะบางคนตัวดองดิ้งนะแต่โอ้โหคิดมั่วไปหมดเลยนะ จริงเปล่าเขาไม่ได้วัดที่นั่งนะเขาวัดที่จิตคนนั่งดูเหมือนมีสมาธิโอ้โหมันข้างในไม่ได้เรื่องเลย ข้างนอกนิ่งเฉยๆเนี่ยแสดงว่ามันวัดไม่ได้นั่งน่ะเขาวัดที่จิตนั่นเลยนั่งก็ดีไม่นั่งก็ดีแต่จิตหมดการไปจบเลยแต่จะนั่งก็ดีไม่นั่งก็ดีจิตไปอยู่ไม่จบเลยอันนี้คือการวัดนะฉะนั้นเท่ากับว่าการหมดกิเลสนั้นกับการไปของจิตนั้นหยุดลงเนี่ยอันเดียวกัน แล้วเวลาวัดที่กิเลสมีไม่มีเนี่ยเขาไม่ได้วัดในสมาธินะต้องออกสมาธิให้หมดก่อนจนไม่ให้มีสมาธิเลยแล้วก็ดูจิตเลยมันไปไหมถ้าจิตยังไปอยู่ไม่ใช่แต่ถ้าคนว่าเข้าสมาธิแล้ววัดเนี่ยไม่ได้หรอกจิตยังไงก็ไม่ไปเขาไม่ได้เข้าสมาธิวัดนะเขาต้องออกสมาธิวัด คือคนจะรู้ว่าหมดไม่หมดต้องออกสมาธิก่อนถ้าออกมาแล้วเนี่ยจิตไปอยู่ถือว่าไม่แน่นอนเลยไม่ได้สอบไม่ผ่านถ้าคนที่หมดกิเลสจริงออกจากสมาธิทั้งหมดเลยออกอยู่เป็นเดือนเป็นปีไปเลยไม่ให้เข้าดูที่จิตมันจะไปไหมถ้าจิตไม่ไปนั่นคือแน่นอนฉะนั้นการไปหรือการไม่ไปของจิตเนี่ย เราจะต้องวัดที่ว่าออกสมาธิถึงวัดได้ถ้าไม่ออกวัดไม่ได้เราถือว่าการเข้าสมาธินั้นเขายังอาศัยสมาธิอยู่เขาจึงไม่ออกแต่ถ้าไม่อาศัยออกแน่แต่สำหรับคนหมดกิเลสนั้นไม่ใช่เขาไม่ได้อาศัยอะไรแต่เขาก็ไม่ออกถือว่าเป็นการหมดเชื้อที่ไม่เหลือ ทำให้เราได้เห็นว่าเชื้อของกิเลสนั้นไม่เหลือแล้วทำให้หมดสิ้นไปอันนี้แหละจึงว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยการเห็นแจ้งก็คือทำลายนิวรณ์ห้าได้ทั้งนั้นนิวรณ์ห้าคือกิเลสสามตัวนั่นเองอันเดียวกันใครจะทำลายนิวรณ์กับการทำลายกิเลสนั้น คืออันเดียวกันนะไม่ใช่ต่างกันนะอันเดียวกันถือว่าการทำลายนั้นเป็นผลทำให้เราเนี่ยชนะทุกอย่างและจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวแล้วเวลาฝึกเนี่ยฝึกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องฝึกอีกเลยแล้วเขาจะเป็นของเขาเองอัตโนมัติและคือฝึกครั้งเดียวจบแล้วจบเลยวันหลังก็เสวยผลอย่างเดียว แต่คนเราถ้าเกิดว่าไม่ถูกทางนะไม่มีทางจบหรอกฉะนั้นถึงได้บอกว่า
คนเราเนี่ยจิตคุมได้แต่คนไหนคุมไม่อยู่เพราะเขาปฏิบัติไม่ถูกนั่นเองถ้าถูกก็อยู่ถ้าไม่ถูกก็คือไม่อยู่อันเดียวกันนะเราจะเอาถูกไม่ถูกเนี่ยมาวัดตรงที่ว่าจิตไปอยู่ไหมถ้าการไปของจิตมีอยู่ไม่ถูกแสดงว่าไม่แน่นอนคุมจิตไม่อยู่นั่นเองเขาไม่ใช่ว่า การไปของจิตนะเขาไม่ใช่ว่าเขาอยากไปนะแต่คุมไม่ได้นั่นเองถ้าทุกคนคุมได้เขาไม่อยากให้ใครไปหรอกไม่อยากให้จิตไปหรอกก็วุ่นวายแสดงถ้าไปอยู่แสดงว่าคนคนนั้นคุมไม่อยู่บ่งบอกถึงไม่มีอํานาจบ่งบอกถึงการปฏิบัติไม่ดีนั่นเองไม่ถูกนั่นเองถ้าถูกไม่เป็นหรอกคนอื่นเขาอยู่ได้ก็คือคนนั้นเขาถูกนั่นเองแต่ถ้าไม่ใช่ยามักนะไม่มีทางนะ มรรคนี่คือพูดง่ายๆถ้ามรรคก็คือเห็นตัวเองแจ้งนั่นแหละเห็นร่างกายนี้แจ้งถ้าไม่เห็นกายแจ้งไม่มีทางเป็นไปได้จิตจะหยุดก็ถ้าไม่เห็นตัวเองมันก็เห็นคนอื่นอยู่ล่ำไปสิมันมีคู่กรณีว่าเขากับเราเท่านั้นเองเรื่องนี้ถ้าไม่มีเราเขาก็มีล่ำไปแต่ถ้ามีเราเขาก็หยุดการยุติก็เกิดขึ้นฉะนั้นเรานี่สำคัญนัก ต้องสร้างให้เกิดให้มีฉะนั้นขบวนการของมรรคก็คือสร้างภาพเราให้เกิดขึ้นภาพเราเนี่ยเป็นญาณทัศนะการรู้เห็นภาพเขาเป็นวิญญาณหกเอาญาณทัศนะไปฆ่าวิญญาณหกนั่นเองความจริงมันเป็นตัวเดียวกันนะแต่มันอยู่คนละฐานะอยู่เขาเป็นวิญญาณหกอยู่เราเป็นญาณทัศนะนะตัวเดียวกันตัวเดียวกันฆ่ากัน เหมือนเมล็ดข้าวที่เคยยกตัวอย่างว่าเมล็ดข้าวเปลือกข้าวสารถ้ามันมีเปลือกอยู่มันงอกแต่ถ้าเอาเปลือกออกมันจะฆ่าข้าวสารไม่ให้งอกตัวมันเองฆ่าตัวมันเองวันนี้ก็หมดเวลาพอดีเนาะระฆังยังไม่ตีก็ให้ชื่อว่านิวรณ์ห้าก็แล้วกันนะว่านิวรณ์ห้าเป็นตัวสกัดกั้นให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายคือความดีได้เราจะชนะนิวรณ์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปด ก็คือเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็นิวรณ์ทั้งหมดจะถูกทำลายและสมาธิของเราจะมีตลอดกาลแล้วเราจะอยู่ในอำนาจของเราหมดในจิตของเราขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ